กราบน้อมแด่พระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นซึ่งผู้ไกลจากกิเลสตัดสรุปชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบน้อมแด่พระเดชคุณท่านหลวงปู่สังวาลเขมโกพระเดชคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราชาวสังฆทานต้องกราบขอโอกาสได้ท่านพระเดชคุณหลวงพ่อพระครูสมบูรณ์ไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเป็นเจ้าวาดหลวงปัจจุบันพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถระและพระเถระทุกรูปครับก็ขอเจริญสุขหมู่ญาติธรรมทั้งหลายท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรับชมรายการธรรมสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ HBBTV 999โดยมูลนิธิพุทธภูมิและก็รับฟังทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวของชาวพุทธในคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมสว่างใจเป็นรายการสดแล้วก็เป็นดำริของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโญท่านได้ดำริกระทำมาตั้งแต่ต้นเริ่มมานานมาแล้ว แล้วก็สืบทอดเจตนารมณ์โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสมบูรณ์ไพรินทร์สิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าวาดหลวงปัจจุบันวันนี้รายการเราก็ได้รับบาเมตตาจากท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อสามารถสมาธิโกท่านกำเมตตามาเป็นผู้ตอบปัญหาก็ญาติโยมทุกท่านในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระจันทร์ใจธีรวิทโยเป็นผู้ดำเนินรายการรายการธรรมสว่างใจจะออกอากาศทุกวันพุธพฤหัสวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์วันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่29กันยายนซึ่งเป็นวันที่2ของสัปดาห์นี้ในเวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็เชิญโทรสอบถามมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามหลังไมค์ทางเจ้าหน้าที่ได้ทางเบอร์โทรศัพท์024961160 024961160ก็วันนี้ก็ต้องเชิญญาติโยมได้พบกับท่านพระเดชคุณหลวงพ่อสามารถก่อนนะครับกราบนมัสการหลวงพ่อครับเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยนี่ก็ญาติโยมก็ได้คงได้รับฟังรับชมกันทั่วเนาะที่คนสนใจ ก็ถือว่าเป็นนิมิตที่ดีของชาวไทยที่เราได้ปฏิบัติธรรมจะได้ไหว้พระสวดมนต์เราได้ทำกุศลของเรานี่แหละข้างนอกก็ ยังฝนตอนนี้ก็มาเยอะขึ้นแต่พวกเราก็ต้องระวังฟ้าฝนนี่แหละเด็กๆก็ชอบเล่นน้ำก็ต้องระวังเป็นหวัดก็ดี เพราะฉะนั้นเราก็ต้องนี่แหละระมัดระวังลูกๆ ก็ดี ที่ทำให้เราจะได้ประพฤติปฏิบัติไปได้รอดปลอดภัย ขออภัยในวันนี้เริ่มให้ฉันให้ยาตัวนั้นอารมณ์ตัวนั้นดีก็ก็ทำให้ญาติโยมก็ได้ยินได้ฟังการที่ได้ปฏิบัติธรรมกันทุกวันก็ญาติโยมไม่เบื่อเหมือนเราทานข้าวทุกวันก็ไม่เบื่อสักทีการปฏิบัติของเราก็เหมือนกันก็มันก็ไม่เบื่อนี่แหละยิ่งทำยิ่งเพลิดเพลินถ้าใครทำได้ก็ยิ่งมีความสุขมากขอแปะกับพระเจ้าจากขอราชสีมาโยมเต๋อเจริญพรเจริญพรโยมครับสวัสดีครับโชคดีคุณโยม
ถามได้เลยครับสวัสดีครับโชคดีกราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านสาธุครับเป็นไงบ้างครับคือผมคุยไปเรื่อยคุณยอมแล้วที่นี่ผมคนนั่งหลับตาครับนั่งหลับตาแล้วครับมันเห็นแต่แสงเทียนครับเห็นแสงเทียนแหละก็ไม่เป็นไรนะทำไปแล้วผมแต่ก่อนผมเคยโทรมาถามพระเดชพระคุณท่านเนี่ยหลวงพ่อสามารถนะครับว่าตอนหนึ่งเนี่ยผมนั่งหลับตาแล้วผมมันสัญญาณมันไม่ดีก็ฝนตกเราก็น้อมเข้ามาในที่ตัวเราเนาะมันสว่างก็น้อมเข้ามานั่นแหละแสงเล็กหรือแสงใหญ่ก็น้อมมาที่ใจเราแล้วปัญญามันก็จะเกิดเข้าไปอีกเนาะนั่นมันสว่างนอกเราก็สว่างในกราบนมัสการท่านหลวงพ่อจ้าเออนึกว่าโทรไม่ติดแล้วเข้าคุยเรื่อยๆคือผมนั่งสมาธิแต่ก่อนเนี่ยผมก็โทรมาถามที่มองเห็นขามันดำไอ้เป็นขามดำดำแล้วมันเปื่อยเห็นกระดูกนะครับทีนี้มันอธิษฐานหลวงพ่อก็ให้ทำไปเรื่อยทีนี้ผมนั่งสมาธิมันจะมองเห็นแสงเทียนไอ้แสงจุดเทียนไหว้พระเนี่ยจะมองแสงเทียนไอ้หลวงพ่อให้ผมดึงแสงเทียนเข้ามาดูในตัวในลำขาตัวเองนะครับแล้วมันใสแจ้งไอ้สว่างอยากจะดูตับดูไตเหมือนแต่ก่อนก็มันไม่เห็นนะครับเห็นแต่ตัวเดี๋ยวนี้ก็ขาที่เห็นกันเนี้ยกระดูกก็ไม่เห็นเหมือนแต่ก่อนเปลือยไม่เน่ามันไม่เป็นไม่เห็นก็ไม่เป็นไรตาโตเห็นกันเนี้ยหนังสดๆธรรมดานะครับจ้านั่นแหละมันไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะเห็นใจเราครับครับเห็นใจเราสงบจ้านั่นแหละใจเราไม่สงสัยอะต่อไปมันก็ดีใจเราไม่ปรุงแต่งนั่นแหละเราก็ดีนะคุณโยมนะแล้วก็ศึกษาภาวนาสังเกตลมหายใจหลวงพ่อครับจ้ามองเห็นที่ท้องที่หน้าอกเลยต่อไปมันใสขึ้นแล้วเราจะทำยังไงต่อไปครับมันใสนะมันใสก็รู้ว่านั่นแหละดูมันเฉยๆนั่นแหละดูมันไปนั่นแหละขัดกระดูกใสเราก็รู้มันท่านบอกต่อไปมันจะดับหรือมันไม่ดับก็ไม่เป็นไรแล้วก็ดูมันนั่นแหละเรานั่งบางคนก็นั่งเห็นองค์พระไงถ้าดับองค์พระได้ต่อไปก็ถ้าดับไม่ได้จะจิตของท่านเป็นเทวดาไงทีนี้ตอนหลังดับได้คุณยายก็กระดูกเป็นพระธาตุไปเลยนั่นแหละแกก็ไม่อยากเกิดอะคุณยายนั่นแหละมันสงบและถูกอะมันเข้าไปเห็นในตัวนะถูกอะนี่แหละที่บอกว่าดูมันจ้าจริงๆคนลุกสู้เลยครับเนี่ยนั่นแหละที่บอกว่ามันไปเห็นอยู่ข้างในอะถูกอะให้มันเห็นอยู่นั่นนะดูมันแล้วก็นึกนะว่าถ้าร่างกายเราตายมันจะเผาไฟก็ดีอะไรต่ออะไรแล้วมันก็เป็นกองขี้เถ้าแล้วมันจะเป็นอะไรอีกนั่นแหละเราก็ดูมันนะบางทีก็แต่ดูมันอย่างนั้นแหละแล้วมันก็เป็นอากาศธาตุท่านบอกแล้วก็จิตมันก็ว่างว่างก็รู้ว่ามันว่างนั่นแหละดีแล้วเรียนไงหลวงพ่อฮะเวลากำหนดลมหายใจหายลึกๆจะยาวเนี่ยยาวจนประมาณเกือบถึง1 นาทีเนี่ยจะขาดมันจะกระตันไหมครับอ๋อนั่นแหละมันจะเข้าสมาธิมันจะเข้าลึกๆไปก็รู้มันไม่ต้องกลัวก็มันไว้ทีนี้มันจะสงบอะ
มันสงบเข้าไปให้มันไปสงบนานๆนั่นแหละฟอกธาตุขันธ์ให้เรารู้ของเรานั่นแหละดีถ้าเราไม่รู้นะถ้าเราไม่รู้นะมันหลงไปถ้ารู้นะไม่เป็นไรนั่นแหละมันจะเข้าสมาธิมันจะเข้าฌานก็ได้กับบุญของเรานะมันเป็นอย่างนั้นจ้าหัดทำไว้สมาธิก็ทำได้จะเข้าฌานก็เข้าได้นะทีหลังมันก็ละไปเองละไปนั่นน่ะมันก็ต่อไปจ้าโชคดีครับสาธุครับขอบคุณครับสาธุทีนี้ก็เหมือนอย่างกับคนที่ปฏิบัติบางทีก็กลัวไอ้ตรงลมหมดนะลมละเอียดมันเกิดในท้องเราก็ไม่ต้องกลัวเนาะนั่นนะมันไม่มีลมก็ไม่เป็นไรแต่ต่อไปมันก็ไม่เกิดบ่อยๆให้ดูมันก็ไม่ซ้ำกัน เหมือนสมาธิมันไม่ซ้ำกันนั่นนะบางคนมีภาวนาแล้วก็ปรากฏได้เหมือนกันนั่นนะปรากฏให้ดูทุกวันทีนี้เราก็ถ้าไม่สงสัยแล้วมันเป็นทางผ่านไปเรื่อยๆสมาธิปัญญาญาณปัญญานั่นนะ ทีนี้ท่านบอกว่าถ้ามันอยู่มันได้ชำนาญแล้วทีนี้มันก็มาพิจารณาว่าสังขารเราอ่ะนี่แหละที่ว่าแยกรูปแยกนามอยู่เรื่อยเลยทีนี้พอมันหมดเหมือนมันหมดพลังนะเราก็กลับมาที่สมาธิของเรานั่นแหละเราก็ไม่กลัวแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่กลัวว่านิมิตมันจะหลอกไปยังไงหลงไปยังไงนะมันก็เป็นอย่างนี้ทีนี้หลวงปู่บอกว่าพอมันได้เยอะๆแล้วบางทีเราก็ละสมาธิไปดูเนี่ยตัวปัญญาแยกรูปแยกนามพอแยกรูปแยกนามเสร็จแล้วเราก็กลับมาหลับตาก็มาทำสมาธิต่อเข้าสมาธิให้ได้เหมือนมาชัดพลังจิตของเรานั่นเองบางคนที่ได้ชั้นสูงไปเลยก็ไม่ต้องเลยไม่ต้องเข้ามาที่เขาอยากรู้อยากเห็นอะไรเขาก็นั่งเดี๋ยวเขาก็รู้เลยสถานที่ที่นี้มันเป็นอะไรเนี่ยเรียกว่าเขาชำนาญแล้วแบบนี้ใหม่ๆก็ต้องฝึกษาไปเนาะบางคนเห็นว่าทำแล้วมันก็อยู่กับที่ก็ไม่เป็นไรเนี่ยตอนใกล้จะตายมันรวบรวมองค์ฌานวะนั่นนะศีลดีสมาธิดีเนี่ยมันก็มาปรากฏได้มาอนุเคราะห์ได้นายโยมเนาะเพราะฉะนั้นเราทำไปเถอะภาวนาของเรานั่นนะเห็นไหมไอ้มันไม่เที่ยงอะไรสักอย่างใช่ไหมธรรมชาติมันก็แรงนั่นนะฟ้าฝนก็แรงขึ้นอะไรต่ออะไรน้ำก็มาเยอะเห็นไหมทุกคนประมาทไม่ได้จึงบอกว่าเราอยู่ใต้ธรรมชาติน่ะทุกคนจะเข้าใจถ้าธรรมชาติมาแล้วโอกาสครับพอดีมีสายเข้าจากบุรีรัมย์เจริญพรโยมนมัสการค่ะหลวงพ่อโชคดีคุณโยมค่ะดิฉันตอนนี้กำลังนั่งชมรายการธรรมะสว่างใจอยู่ค่ะมาพอดีอยู่หน้าร้านก็ว่างพอดีก็อยากโทรมาถามเรื่องอันนี้สงการการปฏิบัติก็คือปฏิบัติก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่นักแต่ก็มีความเพียรเหมือนกับทำทุกวันเกือบทุกวันเลยน่าจะเป็นทุกวันไปเลยแต่ว่าบางทีก็อาจจะมากจะน้อยก็คือว่าตอนเย็นก็สวดมน
แล้วก็ภาวนาบ้างแล้วก็ตื่นเช้าก็ตีสี่นะคะตีสี่ดิฉันก็ตื่นมานั่งภาวนาก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยตรวจอาการ32บางทีก็มักมีองค์แปดแล้วก็พิจารณาดิฉันเพิ่งทราบเดี๋ยวนี้เองว่าสัมมาทิฏฐิเขาแปลว่าอะไรสัมมาสังกัปโปแปลว่าอะไรสัมมาวาจาโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองดิฉันก็ได้ศึกษาดูว่าโอ้หากินยังไงถึงจะไม่ผิดศีลธรรมอันนี้ก็ถือว่ามาเพิ่งจะมาเข้าใจตอนนี้ก็แหมอายุก็ล่วงมาตั้งเยอะแล้วนะคะหลวงพ่อดิฉันก็อยากจะถามหลวงพ่อว่าอานิสงส์การที่ดิฉันทำอยู่นี้นะคะอานิสงส์จะเป็นอย่างไรบ้างถึงแม้ว่านั่งก็คือว่าไอ้ฟังรายการนะคนนั้นคนนี้ก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ดิฉันก็ไม่มีนะคะคือนั่งไปก็เหมือนกับว่าความถนัดก็ค่อยดีขึ้นนะคะคือถ้าจะนั่งให้สงบก็จะไม่จะสงบเร็วแต่ว่าไอ้ส่วนลึกไม่ลึกอะไรนั้นดิฉันก็ไม่ทราบนะคะแต่ก็มีความเพียรนะคะความเพียรทุกวันนี้เริ่มจะตามไปจิตๆแล้วค่ะก็วันพระนี้ก็รู้สึกว่าจะทิ้งบ้านนะคะสิบแปดดิฉันทำมาก่อนก็ปิดร้านวันพระก็ของมึนเมาก็จะเหมือนจะขาดแล้วก็ทั้งพ่อบ้านด้วยก็พยายามเต็มที่ก็ไม่ทราบว่าอานิสงส์การทำแบบนี้ดิฉันอยากทราบอยากให้หลวงพ่อบรรยายให้หน่อยว่าอานิสงส์การทำปฏิบัติแบบนี้อยากได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าดิฉันทำถูกไหมคะดิฉันจะฟังทางทีวีนะคะหลวงพ่อนะคะจ้าค่ะค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อถูกก็เหมือนอายุของเราก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะอยู่อีกสัก10ปี20ปีใช่ไหมนี่แหละเราทำไปเถอะท่านบอกว่ามันมีค่ามากเหมือนอย่างกับว่าเราเดินทางไปเนี่ยแต่เราไปเจอขุนทรัพย์เขาแล้วนั่นแหละเราก็ไม่รู้ว่าบ่อเงินบ่อทองเนี่ยมันมากขนาดไหนใช่ไหมนั่นแหละทีนี้ถ้าเราปฏิบัติไปปัญญากุศลเนี่ยมันมากมายเหลือเกินถ้าได้เนี่ยที่บอกว่าแล้วบุญเนี่ยมันไม่ต้องพูดถึงเลยว่าเหมือนครูบาอาจารย์ท่านได้แล้วเนี่ยนี่แหละเหมือนว่าเขาขุนทรัพย์ของบัณฑิตไปได้เนี่ยขอใช่ไหมยมทีนี้ขุนทรัพย์ของข้างนอกเนี่ยมันก็ทิ้งไว้ให้ลูกหลานคุณทรัพย์ของบัณฑิตเนี่ยถ้าไปถึงนิพพานก็สบายเลยนั่นแหละว่ากินไม่ไหวใช้ไม่หมดเหลือนั่นแหละไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเรียกว่าอิ่มทิพย์ไปแล้วนั่นแหละเนี่ยสุขนิรันดร์เนี่ยที่เรียกว่าไม่หมดไม่สิ้นนะนับไม่ได้จะบอกว่าโกรธล้านเนี่ยมันพูดไม่ได้เลยที่เรียกว่าแค่สวรรค์แค่สวรรค์พรมอะไรนี่ใช่ไหมอุโบสถวันคืนหนึ่งเนี่ย16แคว้นพระนครเห็นไหมนั่นแหละวันคืนหนึ่งท่านเปรียบความไว้ให้ฟังยังน้อยกว่านั่นนะท่านบอกว่าที่บอกว่าพระโสดาบันเห็นไหมว่าครูบาอาจารย์พูดขึ้นมาแล้วก็โอ้โหเห็นไหมแต่อะไรอ่ะ40โยชน์หรือ30โยชน์อะไรนั่นอ่ะวิมานเห็นไหมเนี่ยมันตีค่าไม่ได้นั่นแหละกุศลความดีก็เห็นไหมบางคนอ่ะมันก็ทุกคนอ่ะไม่ได้คิดว่าเราจะถูกรถชนเราจะเห็นไหมมันก็ไปตายกันหน้าถนนนั่นนะเห็นไหมแหละเรียกว่าประมาทไม่ได้แต่นั่นแหละพอมันเจ็บคราวนี้มันใหญ่หลวงมากนั่นแหละรถมันบุบหมดอย่างเงี้ยเราก็เห็นด้านวัตถุอันนี้ว่ามันทุกข์ร้อนไปหมดประชาชนในถนนนะเห็นไหมโอ้ยรถมันติดเป็นชั่วโมงก็ทุกข์ใจถ้ามันติดสักครึ่งวันแบบที่เขาเดินประท้วงที่อินเดียนะบางที5วันก็
ก็เคยเป็นใช่ไหมนั่นแหละลักษณะอย่างนั้นทีนี้เรานี่แหละคุณโยมจึงบอกว่าดีมากที่สองภรรยาได้ปฏิบัติดีเนี่ยที่บางคนเนี่ยหลวงพ่อสนองคนเนี้ยเขารวยแต่เขากลับมาบ้านดึกดื่นยังไงเขาก็ต้องสวดมนต์แถวเขาสวดมนต์แล้วเขาก็ถูกโชคเนี่ยแกยังไม่ได้ปฏิบัตินะเนี่ยบางคนกุศลเขามาแล้วแบบนี้แหละทีนี้ก็ว่าเออสบายใจก่อนเนี่ยรวยทางใจพี่น้องไม่ต้องทะเลาะกันเนี่ยดูแลคุณพ่อคุณแม่มีความสุขเข้าใจกันนั่นน่ะนี่แหละเรียกว่าหาไม่ได้กี่สิบล้านก็หาไม่ได้ใช่ไหมนั่นน่ะว่าเออครอบครัวเข้าใจกันไม่ดูถูกกันซึ่งกันและกันเนี่ยโอ้มีค่ามากใช่ไหมนั่นติดแต่ทำไม่น้อยเนื้อต่ำใจบางคนก็ไม่อยากคุยด้วยอะไรต่ออะไรอย่างนี้แหละถึงบอกว่าประมาณเยอะคนปฏิบัติธรรมเนี่ยเห็นไหมบัณฑิตเห็นไหมเหมือนพระสังฆราชเห็นไหมท่านก็ล่วงลับไปนั่นแหละท่านก็เอาตัวรอดของท่านไปแล้วนั่นแหละท่านก็ฝากเอาไว้ความดีนั่นแหละท่านบอกว่าชีวิตเหมือนหยาดน้ำค้างที่บนยอดหญ้าชีวิตเราน้อยนักนั่นแหละทีนี้กุศลเนี่ยมันไม่น้อยความดีไม่น้อยนั่นเห็นไหมมาเกิดเนี่ยถ้าใครเข้าใจเรื่องกุศลเข้าใจความดีนั่นน่ะจึงบอกว่าเป็นบัณฑิตต้องก็แข็งแรงเนี่ยดีนั่นน่ะเป็นมหากุศลของเรานะครอบครัวนี่เป็นอย่างนี้แหละจึงบอกว่าครอบครัวก็ไม่ทุกข์ร้อนนั่นน่ะอยู่เย็นเป็นสุขนั่นเองนะคุณโยมเนาะนี่ท่านบอกว่าองค์พระบาทสมเด็จของเรานั่นน่ะก็ทำกันหลายทุกๆพระองค์น่ะภาวนากันน่ะเห็นไหมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าทำกันทุกๆรัชกาลนั่นน่ะที่เรียกว่าท่านกลัวมาเกิดอีกเรากลัวลำบากใช่ไหมนั่นน่ะกระท่อนกระแท่นนี่ไม่ดีน้ำมันไหลตลอดนี่ดีนะถ้ามันไม่ไหลเนี่ยไฟมันไม่สว่างมันก็ทุกข์นั่นน่ะเห็นไหมถ้าอยู่บนแฟลตเนี่ยลงน้ำขาดน้ำสักวันสองวันก็โอ้โหหงุดหงิดใช่ไหมถ้าคนอยู่ตึกสูงด้วยยิ่งลำบากจึงบอกว่าไฟฟ้าไม่มีก็ลำบากนั่นน่ะเห็นไหมลิฟต์ไม่มีต้องเดินลงกันอย่างเนี้ยนี่แหละจึงบอกว่านี่แหละจึงบอกว่าสะดวกเนี่ยมันเป็นบุญเนี่ยต้องเอาพวกเนี้ยมาเปรียบเทียบใช่ไหมไม่งั้นคนจะไม่เห็นเหมือนกับว่าอยู่80ชั้น40ชั้นเนี่ยถ้าไม่มีแฟตขึ้นมาไม่มีลิฟต์ใช่ไหมนั่นน่ะไม่มีลิฟต์ทีนี้ก็เดินดิถ้าผู้ชราสูงอายุเดินไม่ได้นั่นน่ะลองนึกดูก็แล้วกันคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าสะดวกตลอดเนี่ยมันเป็นบุญเหลือเกินที่เกิดมาแล้วก็รู้จักปฏิบัติธรรมคู่กับสะดวกสบายใช่ไหมเนี่ยบางคนประมาทเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเราสบายแล้วชาติหน้าเราก็ไม่ต้องทำละเพราะว่าเราไม่ต้องเกิดก็ไม่รู้ว่าจะเกิดหรือเปล่าเนี่ยบางคนยังไม่เข้าใจเลยเป็นชาวพุทธต้องสามสี่สิบปีเนี่ยเห็นไหมห้าหกสิบปีไม่เข้าใจเฉพาะไม่ได้สนใจนั่นแหละแต่ต่างชาติเห็นไหมมาภาวนากันเยอะแล้วพวกคนเยอรมันชาวสวิตชาวอะไรเห็นไหมมาบวชกันนี่ปฏิบัติกันนั่นแหละพยายามศึกษา
แล้วก็เอาไปใช้ชีวิตเนี่ยเห็นไหมเขาศึกษาก่อนนั่นน่ะเขาก็เข้าใจบางคน ทีนี้เขาก็หาที่ปฏิบัติเขาก็สอบถามว่าทำยังไงให้เขาใจว่างให้เขาหยุดคิดได้บ้างเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะมาถามเรื่องสมาธิกันอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นนะทุกคนนะเกลียดทุกข์รักสุขเขาสุขสบายนั่นนะเหมือนว่าเขาสุขสบายกันมานานนะเขาก็กลัวแล้วนั่นนะสุขกันนี้มีสายเข้ามานะครับพอดีมีสายเข้าจากสระบุรีโยมก๊อฟเต้นครับสวัสดีครับจ้าโตโชคดีคุณโยมครับหลวงพ่อครับจ้าโตแล้วเราจะทำไงก็ให้เจ้ากรรมนายเวรอะไรเงี้ยเขาไม่จองเวรจองกรรมเขาเปิดทางให้กับเราครับมีพิธีกรรมอะไรทำบ้างครับทำยังไงครับทำที่ทำพิธีนี่แหละถ้ายังมีอยู่ถ้าเขายังเขายังเป็นมนุษย์อยู่ก็เขายังเป็นตัวเป็นตนอยู่ก็พยายามเจรจากันเจรจาได้ก็ดีเหมือนว่ามีพระไปช่วยเจรจาบางทีเจ้ากรรมนี่ก็เชื่อพระช่วยพูดก็จะอ่อนลงแล้วก็อีกอย่างใช่ไหมนี่แหละที่เขาทอดกฐินพระป่าเราก็ร่วมกับเขาขอให้เจ้ากรรมนายเวรที่ไม่เห็นตัวละขอให้เจ้ากรรมนายเวรได้รับบุญกุศลเนาะก็มีบางคนเห็นมาที่บอกว่าหลังคาสุดลูกหูลูกตาต้องกับเชียงใหม่ยันลำพูนอะไรต่ออะไรกุศลก็ทำไว้เยอะนั่นน่ะไอ้กรรมที่ทรมานธาตุชายหญิงไว้ก็มีใช่ไหมเขาก็เล่นงานเอาเหมือนกันเวลากินก็กินไม่ได้ผอมเขากินกันได้แต่ตัวแกกินไม่ได้นั่นน่ะแกก็เชื่อแล้วว่ากรรมนี้มันมีแกก็ทำตะกุศลความดีตอนหลังก็เขาก็โหสิกรรมให้เหมือนกันเนาะนั่นน่ะทีนี้นั่นแหละถ้าเราไม่ทำนะมันก็อยู่กันอย่างนี้ทุกๆร้อนๆนะถ้าเจ็บป่วยด้วยเนาะนั่นน่ะโอ้มีสายเข้ามาครับพอดีมีสายเข้าจากอุดรธานีโยมสุชาติเจริญพรนมัสการโชคดีคุณโยมทั้งสองพงค่ะสาธุสาธุลูกจะถามว่าลูกปฏิบัติธรรมมาได้ก็หกเจ็ดปีแล้วแหละจ้าแต่ว่าตอนนี้มันไปเหมือนตัวเองมีภาพตัวเองอยู่ในใส่ชุดขาวอยู่ในใจอืมแล้วก็มีหลวงพ่อวิริยังที่ลูกไปเรียนครูสมาธิกับเพื่อนจ้ามาอยู่ในใจอืมตอนนี้ก็พอไปสวดธรรมของหลวงปู่มั่นอีกสวดคาถาใส่บาตรพออีกสองวันเพื่อนก็มาอยู่ด้วยทั้งหลวงตาบัวสามพระองค์เลยค่ะอยู่ในใจลูกก็เลยดีใจปลื้มปิติใหญ่เลยก็เป็นยังไงให้เป็นอย่างนั้นก็นี่แหละนิมิตมันมาอยู่ที่ใจเราก็ไม่เป็นไรเราก็ภาวนารู้เฉยแล้วก็เฉยไว้เฉยไว้นั่นแหละใจเราก็ดีนั่นแหละต่อไปมันก็ก้าวหน้าไปลูกไม่เที่ยงนั่นน่ะสัญญาไม่เที่ยงถ้าเราจากไปเนี่ยรูปนี้ก็หายไปนะใช่ไหมถ้าเราเกิดดับไปเนี่ยรูปนี้นี่แหละที่บอกว่าสัญญาไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงแต่เนี้ยเป็นนิมิตเนี่ยที่ดีนะเป็นนิมิตใช่เป็นนิมิตที่ดีเราก็สักตะวันดีนะเราก็ภาวนาไว้นั่นแหละแล้วก็พิจารณานะนี่แหละรูปว่าแบบนี้มันใช่ดวงตาเห็นธรรมไหมคะหรือว่ายังอ่ะทีนี้ดวงตาเห็นธรรมต้องว่างนั่นแหละเหมือนไม่มีอะไรทีนี้ว่างค่ะว่างนะแต่ว่างไม่ว่างว่างแล้วต้องไม่มีอะไรไม่มีอะไรในใจเลยอุปทาน
นั่นน่ะมันละเอียดเข้าไปอีกโยมทีนี้บอกว่าคนเนี้ยนึกถึงทีไรก็พระปรากฏอยู่ในใจไงพระพุทธรูปใช่พระพุทธองค์ตาเลยทั้ง3องค์ตัวเองก็ใส่ชุดขาวไหว้ใช่ทีนี้นี่แหละมันเป็นนิมิตนะทีนี้ก็นี่แหละจึงบอกว่าของใครของมันไงทีนี้ก็ไปบอกใครก็ไม่ได้นี่แหละพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจไงพระธรรมอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่ที่ใจนี่แหละที่บอกว่าใหม่ๆก็อันนี้แหละเป็นฐานนะไปก่อนทีนี้ก็พิจารณาไปพุทโธพุทโธพิจารณาสังขารค่ะนั่นน่ะหลายปีแล้วค่ะดูตัวเองเป็นเลือดเป็นหนองเป็นไม่ใช่ตัวเองแล้วค่ะแล้วก็อยากทำตะบุญดำตะบุญอยากทำตะบุญอย่างนั้นน่ะนี่แล้วทำไปใส่บาตรทำไม่หมดไม่เป็นไรทำบุญไม่หมดไม่เป็นไรนั่นนะเราทำไม่ให้เป็นทุกข์นั่นนะดีแล้วที่เราไม่รู้เลยทำใครขออะไรให้หมดทานคนทานอะไรนั่นนะเป็นบุญไปหมดเลยค่ะทีนี้เราเอาอย่างนี้แหละลมก็ไม่ใช่ของเราตอนเราจากไปเนี่ยกายเนื้อเรากายเนื้ออาศัยลมอาศัยดินน้ำลมไฟนั่นแหละน้ำที่เราทานไปมันก็จากเรานั่นแหละลมหายใจไปออกมามันก็จากเราไปอย่างนี้แหละเราก็นึกอยู่กันเงี้ยเราอยู่กับลมเนี่ยไปกับลมนั่นแหละจ้านี่แหละต่อไปมันก็มาปรากฏเองเนี่ยที่บอกว่าไปเดินผู้ดงแผ่ดุนเดินอะไรนะญาติธรรมญาติตากับหลวงพ่อดีหลวงปู่ท่านก็หลวงปู่ท่านก็เก่งนะหลวงปู่วิริยังหลวงพ่อเลยไม่แก่เลยนั่นน่ะหลวงพ่อท่านก็แข็งแรงใช่หลวงพ่อท่านกายท่านดูไม่แก่ใช่นี่แหละคนปฏิบัติธรรมยอมนั่นน่ะเราก็ไม่ต้องนึกว่านิพพานมันมายังไงน่ะโสดามันจะไปยังไงเราก็ดูมันดูใจเราเนี่ยที่ว่าใจเราไม่นึกอิจฉาใครใจเราไม่มีค่ะไม่อยากเนี่ยไม่อยากด่าใครไม่อยากทะเลาะกับใครมันนึกขึ้นมามันนึกขึ้นมามันก็ละอายนั่นน่ะอยากจะยึดนั่นน่ะไม่เคยฆ่าของไม่ตายไม่กินค่ะ3 ปีแล้วนี่แหละหลวงปู่บอกว่าอุปทานมันหมดไปนั่นน่ะพวกโสดามันจะเกิดนะลูกมองว่าทำไมพระอรหันต์ทั้ง3พระองค์มาอยู่ในใจลูกลูกก็เลยอยากถามมันนี่แหละเรื่องมันเป็นยังไงนี่แหละที่เรียกว่าได้มาอยู่ได้2วันนั้นรถพาล้มเลยมันมาปากก่อนท่านเมตตาใครพาล้มท่านรักษาจะไปยังหันเลยไม่เจ็บไม่ปวดเจ็บค่ะเจ็บแต่ไม่แตกใช่ไหมร่างกายไม่แตกค่ะไม่แตกเป็นแล้วเป็นถลอกแต่ว่าปวดมันมาอยู่ได้2วันค่ะตัวเดี๋ยวนี้หายดีแล้วมั้งยังค่ะเพราะว่าเพิ่งได้3วันโอ้นั่นแหละพ่อของคาถาเพิ่นได้ไหมเพิ่นมาอยู่ด้วยมาอันมารักษามาคุ้มครองเนี่ยเหมือนว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจเรานั่นแหละพระสงฆ์อยู่ในใจเราที่หลวงพ่อสังวานว่านั่นน่ะแต่นี้ทำทั้งคู่เลยค่ะให้โชคดีนะก่อนโชคดีเราจ้าการธรรมสการสาธุสาธุนี่แหละที่บางคนก็ลื่นเลิงในธรรมบางคนก็ยังสงสัยอยู่จะไปยังไงดีอะไรต่ออะไรนี่แหละทำไปความดีเนี่ยหลวงพ่อสนองบอกว่าทำไปเถอะทำไปไหว้พระสวดมนต์มาวัดกับอยู่ว่างๆกับปัดฝาดเช็ดถูนั่นแหละก็ดูใจเรานี่แหละอุปทานมันจะเกาะอยู่ตรงไหนนั่นแหละเห็นไหมทีนี้เราออกมาจากบ้านลูกหลานมันก็ไม่ตามมาสมบัติก็ไม่ตามมาแต่เราก็ห่วงนั่นแหละเห็นไหมห่วงใยเราห่วงใยถ้าเราห่วงใยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหมือนห่วงใยสมบัติเนี่ยใช่ไหมก็เป็นบุญเลยนั่นแหละมันอยู่จับใจเลยนั่นแหละโสดามันก็จะ
ข้ามาทางนี้แหละห่วงใยความดีห่วงใยสมาธิห่วงใยภาวนานั่นน่ะห่วงใยประคับประคองลมของเรานั่นน่ะถ้าเราประคับประคองไว้ตอนเรายังไม่ตายพอมันแตกดับโอ้มีสายเข้ามาครับพอดีมีสายเข้าจากกสม.เจริญพรเจริญพรโยมหมดนาสาธุครับหลวงพ่อโชคดีคุณโยมฮะโชคดีโชคดีครับเป็นไงครับเป็นไงบ้างผมจะถามหลวงพ่ออย่างนี้นะครับก็ผมจะไปที่พุ่มทองหลวงพ่อโตเออหลวงพ่อโตแต่ที่ผมถูกมีผู้ขัดขวางจะคนขัดขวางจะบาปไหมครับใช่นี่แหละถ้าเราอายุมากเข้าไอตัวขัดขวางเนี่ยมันเยอะทำอะไรต้องแอบทำไงทำคนเดียวแล้วมาพูดทีหลังนั่นแหละเห็นไหมนั่นแหละกลัวจะหมดกลัวจะเปลืองเลยคุณพ่อไม่ต้องทำกันนั่นแหละเห็นไหมผมว่าจะอายุน้อยๆได้ครึ่งร้อยทำไมขัดขวางอ่ะนี่แหละมันก็เป็นอย่างนี้แหละคุณโยมทำความดีอ่ะถึงว่าทำก็กลัวไม่ได้บุญมากใช่ทำความดีทำอย่างหลวงตาได้เนี่ยมันบุญนะประกาศนะประกาศให้ทั้งประเทศจะมาช่วยกันช่วยกันนั่นนะไอ้คนไม่รู้มันก็ยังฝังอ่ะนั่นนะใช่ไหมมันนอนอยู่บนบ้านมันยังฝังอ่ะเห็นไหมแล้วเห็นว่าเราครอบครัวในบ้านเราก็ยังฝังกันอีกนั่นนะต้องแผ่เมตตาเยอะๆทำบุญบางทีต้องทำไปก่อนบอกทีหลังใช่ผมอยากเรียนหุ้นทองใช่ใช่ก็บางคนนะทีนี้ก็บอกว่าที่เราทำเนี่ยมันจะได้ของเราท่านบอกไอ้ที่เราเอาไปเดือนน้อยนะจ๊ะใช่ไปทำมากมากก็ไม่มีก็นั่นน่ะเขาจะทำได้ก็ทำแต่เขาไม่ยอมให้ทำนั่นน่ะก็เพราะว่าเราอายุมากซะแล้วเห็นไหมนั่นน่ะพออายุมากบางคนก็ไอ้รถมันชนบ่อยๆเข้าก็สมองก็ไม่ค่อยดีมากแล้วก็เคยไปทำมาแล้วนะก็ยกกุญแจให้เขาหมดทีนี้เราอดทำนั่นแหละแบบนี้แหละนะคุณโยมเนาะเนี่ยทำตอนแข็งแรงทำอีกก็ไม่ทำใช่ทำตอนแข็งแรงทำตอนเราแข็งแรงเนาะบุญนั่นแหละอายุผมตอนนี้ก็เยอะแล้ว86-87แล้วนะใช่นั่นน่ะสินั่นน่ะนั่นน่ะนี่แหละถึงว่าคุณโยมยังดีนะยังเดินไหวนะบางคนใช้ไม้เท้าช่วยบางคนเห็นมาเขาบอกว่าไม่เอาว่าหลวงพ่อสนองท่านสร้างโบสถ์ไม่เหมือนคนอื่นเอาก็หอบเงินไปอีกมี60 ล้านก็ทำไม่ได้เห็นมา600 ล้าน60 ล้านนะนั่นแหละเห็นมาอ้าวคนโน้นมันก็ขัดคนนี้มันก็ขัดบาปไหมฮะไม่อยากขัดแค่เนี้ยนั่นแหละทีหลังคุณหลวงคนนั้นก็ตายไปแล้วเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมนั่นน่ะคุณยายคนหนึ่งก็เหมือนกันคุณยายบอกว่าจะทำทีละ12 ล้านเลยมาทำศาลาเอาลูกหลานมันก็ให้ทีละล้าน2 ล้านมันขัดหมดมันเป็นอย่างนี้นะครับครับจ้าเพราะว่าอดทนนะนี่แหละทำในใจพุทโธนั่นน่ะใช่ไหมนี่แหละทำบุญในใจแล้วบางคนคนโน้นก็ขัดคนนี้ก็ขัดพ่อจะขายที่นั่นน่ะเห็นไหมพ่อขายที่ก็อ้าวซื้อรถกันซื้อรถไอ้เศรษฐีใหม่ที่ไหนได้ไปชนต้นไม้ตายกันเยอะแถววังกะปิอ่ะนี่แหละมันไม่บัญญัติบางอย่างทีนี้พ่อจะทำบุญนี่มันไม่ค่อยเอาบางคนก็ได้ทำได้เหมือนกันเขาก็มีสัจจะนะนั่นแหละเขาได้ของเขาไปพ่อแม่ขายที่แล้วก็ได้เยอะๆก็สร้างวัดสร้างวากันในกรุงเทพเนี่ยผ
วัดมันจึงสวยงามนั่นนะเห็นไหมนี่แหละมันเกิดจากคนศรัทธาทีนี้เขาก็ยังหวังเกิดอยู่บางคนเพราะว่ามันไม่ได้โสดากันทุกคนไงนั่นน่ะอย่าว่าอรหันต์เลยแค่โสดานี่ก็บุญเลยนั่นน่ะนี่แหละจึงบอกว่าความดีเนี่ยนั่นน่ะพระเจ้าอะไรพระเจ้าประโชดใช่ไหมที่บอกว่าแหมเราส่งสารไปนี่ให้มาของที่เราเปิดออกมานี่ให้คนมาดูเยอะๆแต่ของพระเจ้าพิมพิสารนี่ให้ดูคนเดียวดูคนเดียวนั่นแหละอะไรเนาะห่อมาอย่างดีนะหุ้มทองมาอย่างดีพระพุทธเกิดขึ้นในโลกนี้แล้วพระพุทธพระธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกนี้แล้วนะเห็นไหมโอ้ดีใจนั่นน่ะจึงว่าต้องไปดูแล้วให้ใจสงบนั่นเองมีสายเข้ามาครับโอกาสครับพอดีมีสายเข้าจากสมุทรสาครเจริญพรนมัสการพระคุณเจ้าทั้งสองรูปเจ้าค่ะโชคดีคุณโยมหลวงพ่อเจ้าคะโยมขอถามว่าเวลาเจริญกรรมฐานแล้วทีนี้ดูดวงตาแล้วทีนี้เห็นในดวงตาเป็นน้ำแต่ว่าในลูกตามีความรู้สึกว่าเป็นอะไรเป็นจุดแล้วก็มันเป็นเส้นๆลายๆบางทีก็เหมือนคล้ายๆกับตัวลูกน้ำอันนี้ดวงตาเราผิดปกติไปหรือเปล่าครับตรงนี้โยมขอถามตรงนี้เรื่องนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงบางครั้งอยากจะนอนเพราะว่าไม่ได้นอนไม่รู้มันเป็นอะไรพอล้มตัวนอนแล้วกำหนดดูร่างกายเผลอแป๊บเดียวไปยันตีสามแล้วมาตื่นตีสี่ก็ทำต่ออีกแบบมันรู้สึกไม่ง่วงไม่เพลียมันเป็นเพราะอะไรก็ถามตรงนี้ด้วยสมาธิเราดีขึ้นแล้วนั่นแหละพอหลับแล้วก็อิ่มนั่นแหละแล้วก็กุศลของเราที่เราจิตใจของเราดีที่บอกว่าดวงตาก็เหมือนกันมันจะเกิดแสงสีหรือว่าเกิดเหมือนลูกน้ำก็ดีนั่นน่ะทีนี้เราก็รู้เฉยเห็นเฉยว่าพุทโธเรามีหน้าที่รู้มีหน้าที่ดูแล้วก็เฉยว่ามันก็เหมือนหนังให้เราดูเนาะถ้าเราไปดีใจหรือสงสัยมันก็ดับเลยไอ้นั้นน่ะไอ้จอภาพอันนั้นน่ะเนาะนิมิตนั่นเองที่เรียกว่าถ้าพูดแล้วก็ว่าเป็นนิมิตนั่นน่ะพระคุณเจ้าเจ้าค่ะจ้าในความรู้สึกมันเหมือนไม่ใช่นิมิตเหมือนมันในดวงตาเลยค่ะทีนี้กลัวว่าเป็นลูกตานี่มันเป็นผิดปกติหรือเปล่าประมาณนั้นไม่ผิดอะแต่ทีนี้นะถ้าผิดเนี่ยยอมตอนออกมาแล้วไม่เป็นไรใช่ไหมตอนที่พูดเนี่ยรู้สึกเวลาออกไปข้างนอกรู้สึกตามันก็ผ้านิดแล้วพิจารณาดวงตาแล้วก็จะหายไปแล้วก็อีกเรื่องนะคะขอบคุณเจ้านะคะที่เคยบอกว่ามันเป็นลักษณะที่เวลาทำเจริญกรรมฐานดูกายแล้วเหมือนกับมีดวงอะไรกลมๆมันวิ่งผ่านในดวงตาซ้ายดวงตาขวาแล้วบางทีก็เป็นประเภทที่ว่าเหมือนจดจ่อจะเข้าไปในลูกตาบางทีก็เหมือนจดจ่อว่าจะเข้าไปในจิตอันนี้โยมก็ไม่สามารถที่จะดึงเข้ามาในจิตได้เพราะโยมคิดว่าอาจจะเป็นดวงวิญญาณดวงวิญญาณหรือเป็นสิ่งไม่ดีโยมก็ไม่กล้าจะไปทำตรงนั้นก็เลยเรียนถามพระคุณเจ้าว่ามันเป็นเพราะเหตุใดอันนี้เดี๋ยวขอฟังในโทรทัศน์นะคะขอบพระคุณมากมากเลยเจ้าค่ะถูกอันนี้ถ้าอันเนี้ยจิตของโยมดีสมาธิของโยมดีแต่โยมอะน้อมยังไม่ได้เพราะว่าน้อมสงสัยอะนึกว่าวิญญาณนู่นวิญญาณนี่วิญญาณไม่เข้าอะนะคุณโยมนะทีนี้ถ้าเราน้อมมาสว่างมาดับในกายเรานี่แหละปัญญามันจะเกิดอีกนั่นแหละที่เรียกว่าญาณปัญญานอกปัญญาในสว่างนอกสว่างในนี่แหละนึกถึงทีไรก็สว่างในตัวเรานั่นแหละมันเป็นปัญญานี่แหละพวกโสดาที่มีเจโตด้วยนะก็ยิ่งสว่าง
พวกเนี้ยถ้าเขาได้ที่เขาได้ความสว่างของเขานั่นน่ะที่เหมือนพวกหลวงพ่อมั่นหลวงปู่สังวานเนี่ยพวกเนี้ยเขาญาณปัญญาเนี้ยมันไม่ดับไงนั่นน่ะทีนี้ไม่ต้องกลัวนะนั่นน่ะแล้วกำลังภาวนาเนี่ยมันไม่ใช่ดวงวิญญาณอะไรหรอกนั่นน่ะนะทีนี้เหมือนว่าลองไปถ้ามันเป็นบ่อยๆก็ลองไปดูไปตรวจดูนะที่ว่ามันลุกดิกอยู่ในตาน่ะเออทีนี้ถ้ามันไม่มีอะไรก็แสดงว่านิมิตหรือว่าเราอ่ะไปฆ่าลูกน้ำหลวงพ่อสนองก็บอกเออมันปรากฏได้ที่ยุงตัวยุงในลูกน้ำมันก็มาลุกดิกอยู่ในตาท่านก็เคยพูดให้ฟังเนาะบางคนนิมิตไม่ให้ทำไงมาสอนไม่ให้ทำเรื่อยๆอย่างนี้แหละคุณยอมเพราะฉะนั้นอ่ะคุณยอมเนี่ยสมาธิดีแล้วแต่ทีนี้จะน้อมเข้าไปก็สงสัยไงนั่นแหละบางคนนี่มันไม่หลับอีกนะมันเข้าไปข้างในแล้วจิตดวงเนี้ยมันก็สว่างเนี่ยมันสว่างอยู่ตลอดเป็นเดือนๆก็ดีนั่นแหละมันหลับเผลอหลับไปหน่อยก็ดีนั่นแหละผู้รู้ผู้ตื่นมันเกิดให้เราดูเราก็จะไปสงสัยอีกนั่นแหละว่าทำไมมันไม่หลับแล้วทำไมมันไม่ง่วงนอนนะมันไม่เพียนี่แหละพลังจิตของเราที่มันเกิดขึ้นแล้วทีนี้เราถ้าใครรักษาเป็นเนี่ยหลวงปู่บอกว่าคนเนี่ยมีพลังไฟฟ้าเนี่ยพลังจิตเนี่ยมันแรงมากนั่นเห็นไหมพลังจิตของคนเนี่ยถึงบอกว่าสามารถที่บอกว่านึกอะไรก็มันก็ลอยมันก็เบาได้นั่นแหละพลังจิตอันเนี้ยนะคุณโยมเนาะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าบางคนเนี่ยทำไปถึงจะเป็นมะเร็งนะเขาก็ภาวนาจนเขาได้ธรรมะเนี่ยตอนหลังกระดูกเขาเป็นพระธาตุได้นั่นแหละคุณโยมมาลีที่อยู่ทางสมุทรปราการนั่นน่ะเขาก็ภาวนาของเขาก็ทำมาตั้งแต่สาวๆนั่นแหละพอ40เขาก็ล่วงลับไปแหละอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นธรรมะมานุเคราะห์เราทีนี้เราก็นึกว่าเอ๊ะคนอย่างเรามันจะได้หรือนะการปฏิบัติธรรมมันจะถึงหรืออย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่าเราภาวนามากี่ร้อยกี่พันชาติกี่แสนชาติแล้วใช่ไหมจึงได้เกิดมาได้พบพระอริยเจ้านั่นนะจึงได้รู้จักพระอริยเจ้านั่นนะเห็นไหมนั่นนะจึงเชื่อว่าพระสงฆ์เป็นผู้ประเสริฐอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมันหายากคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ประเสริฐใช่ไหมนี่พ่อพระแม่อยู่กับบ้านของเราพระอรหันต์นี่แหละเป็นพระพรหมของบุตรใช่ไหมนั่นน่ะจึงบอกว่ารีบทำนะบางคนเขาทำจนได้นั่นน่ะเห็นไหมคนทำได้ก็เหมือนกอบโกยความสุขของเขาไปนั่นน่ะเห็นไหมเขาอยู่ในโลกก็เพื่อนฝูงก็รักใคร่ใช่ไหมคนนี่แหละจึงบอกว่าเมตตากรุณาเนี่ยมันมีจริงๆนั่นนะใครทำได้เนี่ยมันเป็นบารมีนั่นนะที่หลวงปู่ต่างๆเห็นไหมทานบารมีเก่าท่านเยอะพอชาติสุดท้ายนี่คนก็มาบูชาทานนะเอามีสายเข้ามาเนาะมีสายเข้ามานะมีสายเข้ามาเข้ากันครับพอดีมีสายเข้าจากสุรินทร์เจริญพรสวัสดีนักการคุณเจ้าค่ะสาธุคือลูกอยากปรึกษาอยากถามพระคุณเจ้าค่ะเพราะว่าลูกปฏิบัติธรรมมาหลายปีแล้วแต่ว่าสาธุเวลาจิตที่ว่าอารมณ์ที่มากระทบบางทีลูกควบคุมอารมณ์เองไม่อยู่เจ้าค่ะ
นี่แหละถึงบอกว่าหลวงพ่อใหญ่บอกว่าความแล้วก็พยายามฝึกอาปานสติก็รู้สึกหายใจติดขัดนะคะทุกทีจ้าค่ะนี่แหละเราก็ไอ้ตรงนี้แหละมันจะเข้าสมาธินะทีนี้เราทำให้มันอยู่เฉยๆอย่าไปสงสัยมันที่ว่ามันติดขัดลูกขอฟังจากทีวีนะคะพระคุณเจ้าขอกราบนมัสการเจ้าค่ะที่บอกว่าลมมันติดขัดๆนะทีนี้เราก็นี่เนี่ยมันจะเข้าสมาธิเมื่อมันเข้าสมาธิได้ก็ให้มันเข้าไปก่อนให้มันชำนาญก่อนนั่นน่ะก็ถึงบอกว่าฝึกให้ชำนาญก่อนเหมือนคนจะทำงานอะไรเห็นป่ะจะทำอะไรไฟฟ้าเนี่ยเครื่องไฟฟ้าทุกอย่างก็ต้องไปฝึกก่อนไปเรียนก่อนเนี่ยเรียนก่อนก็เหมือนฝึกสมาธิฝึกสงบฝึกสังเกตนะว่ามันหนักมันเบายังไงนี่แหละสมาธิก็เหมือนกันนะให้เรามีพื้นฐานให้มันหนักแน่นทีนี้มันจะทำตัวรู้เนี่ยตัววิปัสสนาที่ว่าเจริญสติเนี่ยมันจะได้รู้ว่าอันนี้กำลังเจริญสติอันนี้กลับถอยออกมาเข้าสมาธิมันเหนื่อยแล้วมันจะนอนแล้วเนี่ยแล้วถอยกลับมาที่สมาธิของเราอันนี้แหละมันจะได้ไม่วุ่นวายนั่นน่ะไอ้ตัววุ่นวายมันปรากฏไปบ่อยเราก็กลับมาที่สมาธิมาสังเกตเนี่ยหลบเข้ามาดูนะว่ามันเพราะอะไรนั่นน่ะทีนี้มันเหนื่อยเข้ามันก็จะงอแงหรือมันก็จะยานมันก็จะหลอกเรานะเราก็ต้องกลับเข้ามาตั้งหลักสมาธิอีกนั่นน่ะจนได้อภิญญาของแบบแม่บุญเรือนใช่ไหมมันก็ไม่หลอกท่านแล้วนั่นน่ะแบบพระอริยเจ้าไม่ถูกเรื่องสมาธิเรื่องวิปัสสนูมันหลอกเรานะวิปัสสนึกมันหลอกเราดังนี้แหละเพราะฉะนั้นเราก็ทำไปก่อนนั่นน่ะมันจะอึดอัดมันจะลมหายใจขาดไปเราก็จะไปกลัวมันนั่นน่ะมันก็หายใจละเอียดเข้าไปอีกนะมันไม่มีลมนั่นน่ะเรียกว่ามันเบาซะจนไม่มีลมจับลมไม่ได้ก็จับตัวรู้ไว้นะนะจะได้ไม่หลงทางเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าขอให้ชาวพุทธของเราอย่าไปกลัวเรื่องภาวนาไอ้เรื่องไม่ดีเห็นไหมโอ้โหเขาไปเรียนกันนะไปเรียนแกล้งกันไปเรียนรังแกกันอะไรเงี้ยไปเรียนตีกันอย่างเงี้ยผู้ใหญ่ก็ไม่อยากให้ตีกันพวกวัยรุ่นก็อยากจะตีกันนั่นแหละใช่ไหมเนี่ยมันเป็นวัยของเขาจึงบอกว่าเราต้องนึกว่าวัยที่จะต้องดูแลพ่อแม่สิเนี่ยวัยที่เนี่ยยุคนี้เห็นไหมลูกน้อยถ้าเราไปเกเรแล้วใครจะดูแลบ้านเมืองใช่ไหมถ้าเรามีสัก10 คน 20 คนไปเกเรไม่เป็นไรเกเรไป2-3 คนก็ช่างมันนะพี่น้องโอเคครับพอดีเวลาของเราก็เดินทางมา จบหมดเวลาในช่วงแรกเดี๋ยวขอพักสักครู่พบกันในช่วงที่2รายการธรรมะสว่างใจครับเจริญพรโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะร่วมบวชเนกขัมมะปฏิบัตินาวสังฆทาน
จังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่024961240-42กฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปีพุทธศักราช2559วันอาทิตย์ที่16ตุลาคมร่วมตักบาตรเทโวโรหณะณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในเวลา8นาฬิกาวันอังคารที่18ตุลาคมทอดถวายณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกจังหวัดหนองคายและวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากวันศุกร์ที่21ตุลาคมทอดถวายณศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่22ตุลาคมทอดถวายณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาวัดสองพี่น้องอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทที่พักสงฆ์บุญสัมฤทธิ์อำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีวัดในอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมทอดถวายณวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีและวัดป่าน้ำตกเขมโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีวันจันทร์ที่24ตุลาคมทอดถวายณวัดเสาหินอำเภอกงไกรลาดจังหวัดสุโขทัยวันพุธที่26ตุลาคมทอดถวายณวัดป่ามุจลินวิหารรัฐพิหารประเทศอินเดียวันเสาร์ที่29ตุลาคมทอดถวายณวัดบ้านพลับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมทอดถวายณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดป่าผาตาดทานสวรรค์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดบุ่งแมลงน้อยอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายวัดเขาแตงอ่อนอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีและวัดศรีเจริญธรรมหรือวัดหนองกระดานอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่5พฤศจิกายนทอดถวายณที่พักสงฆ์ป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีและสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนทอดถวายณวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีที่พักสงฆ์ป่าน้องแฝกอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีที่พักสงฆ์ป่าลันวาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสำนักป่าหิมวันวนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ศาลาธรรมเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครวัดหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และร่วมทอดผ้าป่าณที่พักสงฆ์ป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวันเสาร์ที่12พฤศจิกายนทอดถวายณวัดต้นตาลโตนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายนทอดถวายณวัดหลวงขุนวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ที่พักสงฆ์เกาะผาสุกอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีสำนักสงฆ์หลวงปู่สังวานเขมโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีและสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปี2559สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240หรือที่สถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961160ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาณโอกาสนี้ค่ะทุกค
ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลสังคมจังหวัดหนองคายเพื่อรองรับการรักษาพระเถรานุเถระตลอดจนผู้ป่วยในจังหวัดหนองคายและใกล้เคียงและร่วมทอดกฐินสามัคคีในวันอาทิตย์ที่30ตุลาคม2559ณวัดป่านาขามอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายเพื่อร่วมสมทบทุนก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารออมสินตามเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่089-944-9170 0961561955วันเสาร์ที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2559เวลา 13:00 นขอเชิญร่วมบุญสร้างศาลาโรงทานขนาดกว้าง16เมตรยาว18เมตรณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตบุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124โลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขท่านสาธุชนคนอื่นเท่าไหร่ก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากพระคุณหลวงพ่อสามารถธรรมาธิโก จะเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านอยู่สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือว่ามีข้อสงสัยในเรื่องของปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-496-1163 02-496-1163หรือจะฝากคำถามผ่านทางหลังไมค์ผ่านเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961160 024961160ก็นิมนต์พ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่สองครับมาสาธุเจริญสุขญาติโยมแล้วก็มาพบกันเช่นเคยชั่วโมงที่สองนี้ก็ดีญาติโยมก็ได้ปฏิบัติธรรมเราก็ดีใจกันนี่แหละของจริงของจริงแห่งชีวิตเนี่ยที่บอกว่าอมตะของชีวิตเนี่ยที่บอกว่าเราแล้วอะไรก็ไม่อมตะใช่ไหมอมตะคือนิพพานไม่ต้องมาทุกข์มาร้อนก็ต้องกลับมาเกิดอีกนั่นนะถ้าใครทำได้ก็ใครจะทำยังไม่ถึงก็ยังไปพักแทนแห่งความสุขเหมือนกันนั่นนะเทพพรหมก็เป็นสุขนั่นนะแต่มาแต่ทีนี้ก็ยังกลับมาเกิดได้ก็ยังแก้ตัวได้นะแต่ยุคหน้าก็ยิ่งลำบากเห็นไหมยุคหน้าก็เห็นไหมเนี่ย30-40 ปีเนี่ยเห็นไหมมันจะลำบากผู้คนลำบากนะอาหารการกินก็ลำบากไปเรื่อยๆนี่เนี่ยทำยากเข้าจึงบอกว่าเราปฏิบัติเราปฏิบัติกันเยอะๆธาตุมันก็เย็นใช่ไหมแผ่นดินเย็นนั่นแหละธาตุเย็นธรรมชาติก็เย็นขึ้นนั่นแหละ ถึงบอกว่าท่านบอกว่าธาตุกุศลมันช่วยกันนั่นแหละวัตถุธาตุนั่นแหละที่เรียกว่าฟ้าก็เป็นวัตถุธาตุอย่างหนึ่งที่ดินน้ำลมไฟนั่นแหละมันประกอบกันขึ้นฟ้าก็ไม่มีตัวตน
นก็ไม่มีตัวตนแต่มันแรงได้ลมก็ไม่มีตัวตนมันแรงได้เออแปลกไม่รู้ว่าเวลามันไม่มามันก็ไม่มาเวลามาไม่รู้ใครเปิดพัดลมใช่ไหมพัดลมตัวใหญ่นะสมมติเราใช่ไหมโยมนี่แหละถึงบอกว่าเราอยู่ใต้ธรรมชาติเราไม่ได้อยู่เหนือธรรมชาติเลยถ้าอยู่เหนือธรรมชาติเราก็ต้องไม่ชราไม่ปวดไม่เจ็บไม่ทุรนไม่ทนทุรายไม่ต้องปวดตำเส้นตำเอ็นอะไรตำบ่าตำไหลศีรษะเห็นไหมมันเสื่อมลงเสื่อมลงทุกคนนั่นสังขารเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยโอ้มันนานหน่อยมาบางคน6 70ปี80ปีนั่นแหละมันก็เสื่อมลงเสื่อมลงนะ96เกิดที่ว่าแม่ของคุณยอมรถสุคนก็ต้องจากไปนั่นเห็นไหมอยู่ตอนอยู่ก็ทำความดีนะตอนอยู่ก็ทำกุศลเพื่อจะได้สะสมเสบียงนั่นแหละจะได้ไม่ต้องกลับมาเหน็ดเหนื่อยในโลกมนุษย์เร็วใช่ไหมโยมนั่นแหละถ้าแกทำได้ถึงนิพพานแกก็สบายนั่นแหละจึงบอกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องของใจทุกๆดวงเนี่ยดวงใจเข้มแข็งใช่ไหมคุณโยมดวงใจเข้มแข็งที่คนได้แล้วเข้มแข็งกว่าฉันเข้มแข็งกว่าสังขารสังขารมันปวดเจ็บแต่หลวงปู่ก็รู้ว่ามันปวดเจ็บนั่นแหละบางคนวันนี้มีสายเข้าจากกสม.โยมทันทิตาเจริญพรเจริญพรโยมการของพ่อเจ้าค่ะใช่ฮัลโหลโชคดีโชคดีฮัลโหลเสียงไม่ค่อยได้ยินเจ้าค่ะอากาศเป็นไม่ดีจ้าจ้าหลวงพ่อเจ้าค่ะจ้าคือดิฉันนะค่ะเคยไปบวชที่วัดอัมพวันบวชทีพราหมณ์9วันนะคะมีคนนุ่งขาวห่มขาวกินเจทั้งชีวิตบอกให้ดิฉันไปบวชดิฉันก็ไปบวชอยู่9วันนะคะวันที่3อ่ะค่ะเห็นอดีตชาติของตัวเองนางร้องไห้อ่ะค่ะแม่ชีก็สั่งให้คนมาถามบอกว่าเห็นอะไรก็ส่งจิตถามไปตรงลิ้นปี่ว่าที่เห็นนั้นน่ะเราจะแก้ยังไงอะไรยังไงอะค่ะและทีนี้ดิฉันก็ลองดูว่าในปัจจุบันชาติว่ามีกรรมอะไรกับสามีซึ่งเขาไม่เคยบอกแล้วพอเขามารับก็ถามเขาก็บอกว่าใช่เขาทำอย่างนั้นจริงก็คือว่าที่เราเห็นนั้นมันก็เรื่องจริงที่ในอดีตชาติแค่3วันแค่ไปบวชอะค่ะแล้วทีนี้พอกลับมาทำที่บ้านอยู่ประมาณสัก2เดือนคือไม่มีครูบาอาจารย์อะแล้วก็กลัวว่าตัวเองจะเพี้ยนอะค่ะเห็นคนก็รู้จิตใจคนเห็นสัตว์ก็รู้ว่าสัตว์คิดอะไรสัตว์ต้องการอะไรอะไรเงี้ยคุยกับสัตว์รู้เรื่องดูว่าเราจะเพี้ยนหรือเปล่าก็เลยเลิกทำไปอะค่ะไม่เพี้ยนหรอกทีนี้เราไม่อยากดูแล้วก็มาดูอยู่ที่ใจเรามาดูอยู่ที่ลมพอดิฉันป่วยอะค่ะจ้าหลวงพ่อนะหลวงพ่อลอยมาค่ะบอกให้ปฏิบัติธรรมต่ออย่าละอย่าทิ้งหลวงพ่อจรัญดินะหลวงปู่จรัญแล้วก็พอตอนที่หลวงพ่อจะมรณภาพอะค่ะตีสามอะค่ะฝันอะฝันบอกว่าทำอย่างนั้นอะถูกแล้วทำต่ออย่าละอย่าทิ้งถูกแล้วแล้วพอเช้าวันนั้นก็โดนจิตโดนใจมานั่งดูทีวีตอน2โมงเช้าซึ่งไม่เคยดูทีวีเลยก็รู้ข่าวหลวงพ่อป่วยเพิ่งจะรู้อะค่ะแล้วก็นึกว่าหลวงพ่อไม่ได้กลับแน่กลับว่ากลับโดยที่ว่ามีผีอะค่ะพอ2โมง37หลวงพ่อก็มรณะลูกชายก็โทรมาสามีก็โทรมารู้ป่าวว่าพระอาจารย์เธอเสียแล้วบอกรู้นั่งดูข่าวอยู่เนี่ยหลังจากนั้นที่ออกจากโรงพยาบาลมาที่หลวงพ่อไปบอกนะคะก็ประมาณ2ปีโยมก็ทำต่อปฏิบัติต่อ
ค่ะก็นี่แหละรู้เฉยรู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็เฉยมันจะก้าวหน้าถ้าเราไปดีใจกับก็ทำมาค่ะใช่นั่นแหละดีแล้วทำไว้อาการ32พิจารณาทำไว้ทำแล้วเห็นกระดูกของตัวเองอะค่ะยืนในสภาพที่ว่ากิริยาสี่กิริยานั่งยืนเดินนอนทำหมดค่ะแต่เห็นตอนที่กระดูกก็คือตอนที่เรายืนอย่างเงี้ยค่ะโยมยืนอย่างเงี้ยค่ะมาปรากฏโครงกระดูกปรากฏให้ดูค่ะแล้วเห็นเป็นทะลุอากาศเลยนะคะสายแล้วเสร็จแล้วก็เอาไปเผาค่ะเอาไปเผาเป็นอัฐิอะค่ะแล้วเป็นผงหรืออัฐิแล้วทีนี้มันก็แน่นหน้าอกขึ้นมาก็คือก็กลัวค่ะก็เข้าสมาธิเหมือนเดิมอะค่ะก็ทำคราวหลังก็ไม่เห็นชัดเหมือนแต่ก็ว่าเห็นเป็นแบบสมาธินั่งก็เห็นเป็นว่ากระดูกเนี่ยนั่งใช่ไหมคะนั่งแล้วก็ทำแล้วก็ทำเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่มีอะไรก็คือก็เห็นเป็นว่างเปล่าอะไรนี้ก็เฉยๆก็สมาธิก็ดูต่อทำต่อไปแล้วอีกตอนนอนอะค่ะตอนนอนน่ะเหมือนตัวเองห่อได้อย่าไปเที่ยวเหมือนว่าไปภูเขาแล้วเห็นต้นไม้ชัดมากค่ะเห็นต้นไม้สวยภูเขาสวยเห็นแม่น้ำก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองว่าจิตมันออกไปข้างนอกเขาให้มาดูกายไว้จิตมันออกไปข้างนอกคือตอนหลับนะคะใช่พลังมันออกไปข้างนอกแล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาคือตอนนี้ก็สนใจธรรมะมากค่ะแทบไม่ได้คือนอนนิดๆหน่อยๆก็ลุกขึ้นมาทำพอแบบนอนรวมแล้วก็ประมาณ4ชั่วโมงวันนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนใจธรรมะศึกษาสมาธิเราดีนะเรานอนน้อยแล้วมันขยันนะตัวขยันมันเกิดนี่แหละที่บอกว่าพระโสดาบันมันจะเห็นมาทั้งตัวนะมันจะมาเห็นกายเราก็ดีแล้วก็ระลึกชาติได้อะค่ะใช่ระลึกชาติได้เห็นนะไม่อยากดูนะคะไม่อยากเห็นค่ะเฉยๆค่ะแต่เห็นว่าตัวเองอะเกิดเป็นไอ้นี่เป็นไอ้นั่นเป็นไอ้นั่นเป็นไอ้นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบก็เฉยอะค่ะก็เฉยนั่นแหละมันก็เลยก้าวหน้าถ้าเราไปดีใจแล้วเดี๋ยวมันดับญาณมันดับนะแล้วตอนนี้ก็คือว่าทุกขเวทนาเกิดก็สามารถนั่งแบบนั่งได้ใจก็คือก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรอคะทำไปเถอะทำไปนี่แหละที่บอกว่าคุณยายยังไม่ตายนะใจมันว่างแล้วคุณยายกันดูมันเถอะแล้วมันจะพัฒนาไปเองตอนหลังคุณยายก็บอกจริงนะมันไม่ซ้ำหน้ากันหรอกมันเปลี่ยนหน้าวันนี้ตั้งใจว่าถ้าทางโลกเรียบร้อยแล้วก็อยากจะบวชเป็นชีอะค่ะก็ทำไว้เถอะตอนนี้แหละเราเป็นคฤหัสถ์แล้วก็รักษาของเราไว้นั่นน่ะเราก็เราต่อไปเห็นมากกว่าจะได้เป็นแม่ชีเราก็ได้ชำนาญเข้าไปอีกนะคุณโยมเนาะค่ะแม่อุตส่าห์ทำขอบพระคุณค่ะดีแล้วอุตส่าห์ทำนะคนที่คนที่จิตมันสงบมันก็เห็นได้หลวงพ่อสังวานบอกนั่นแหละบางคนก็ระลึกชาติได้นั่นจิตของเขาสงบแล้วทีนี้ก็บอกว่าปฏิบัติไปทีนี้นั่นแหละที่มันออกไปเที่ยวภูเขาออกไปเห็นวิมานอะไรก็ดีก็ต้องกลับมาเมื่อว่าที่หลวงปู่บอกว่าไปเฝ้าวิมานเทวดาทุกวันนั่นน่ะบอกไม่ใช่อ่ะนั่นมันไม่ใช่นิพพานมันนิพพานเรื่องของเทวดานิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันเป็นนิพพานว่างนั่นน่ะมันตอนหลังหลวงปู่ไม่ก็เลยไม่ไปเลยทีหลังก็น้อมกลับมาดูตัวกายมันเป็นกระดูกมันเป็นเผาไปเป็นขี้เถ้าแล้วมันก็มีแต่ลมน่ะว่างก็รู้ว่าว่างวะนั่นน่ะทีนี้มันมาทำนั่นน่ะสมาธิเรามันเหมือนหมดพลังพอดีปุทำให้ปวดต
ทำให้เหมือนปวดที่หัวใจอะไรต่ออะไรเรียกว่าเหมือนพลังมันจะหมดอ่ะทีนี้ถ้ากลับมาเข้ามาในตัวเราก็ไม่ต้องกลัวว่ามันปวดหัวใจหรือว่ามันสะดุดนั่นนะเหมือนว่าพลังนี่แหละที่เรียกว่าที่บอกว่าสังขารดมานเนี่ยใช่ไหมสังขารดมานหรือว่าจิตที่มันจะก้าวหน้ามันก็สะดุดอะไรเงี้ยทำให้กลับมาเป็นในนั้นอีกเป็นเหมือนอย่างว่าให้มีการบ้านข้อคิดเนี่ยนั่นแหละเราก็ดูมันนอนแล้วก็ภาวนาไปจนหลับเนี่ยบางคนหลับในสมาธิมันไม่หลับมันก็นอนเฉยๆเนี่ยมันก็ว่างมันก็สว่างอยู่ในตัวก็ไม่เป็นไรนะอย่าไปกินยานอนหลับบางคนไม่รู้กลัวจะไปทำงานกลัวจะเพลียเราต้องไปกินยานอนหลับเดี๋ยวสมาธิมันเสื่อมไปขอแก้ครับพอดีมีสายเข้าจากนนทบุรียมไก่เจริญพรกราบนมัสการทั้งสองรูปเจ้าค่ะโชคดีคุณโยมขอถามหลวงพ่อพระอาจารย์ชาญชัยนะเจ้าค่ะคือว่าถ้าเดินจงกรมแต่โยมไม่ติดไม่คล้องค่ะเพราะอันนี้เป็นข้างทางแต่โยมจงกรมไม่นานแหละมันจะเกิดมีแสงออกจากตาแต่โยมคิดว่าของพวกนี้เป็นของยังลวงเราอยู่ที่จริงต้องเห็นกายแต่เพียงแต่อยากทราบเท่านั้นยืนเดินไม่นานจะเห็นแสงออกจากตาแล้วก็ฉีดปลายเท้าสีขาวโยมรู้มาก็มันไม่กระจ่างแต่ยังอยากรู้เท่านั้นแต่ก็ไม่ไว้นะคะเพราะว่าที่จริงต้องเห็นกายชัดถึงจะเป็นธรรมะที่แท้จริงทำไมเราถึงเห็นแล้วเห็นปลายเท้าขาวขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วถ้าจิตอยู่ในกายลงแกว่งมืออะไรมันก็จะเห็นมือเป็นสีขาวแต่มันก็ยังไม่ใช่ธรรมะที่แท้จริงโยมก็ทราบแต่โยมไม่มีความรู้อะไรมากโยมปฏิบัติไปรู้ไปเนี่ยเจ้าค่ะแล้วโยมก็ไม่เรียนปริยัติทั้งสิ้นเพียงแต่อยากทราบเจ้าค่ะมันยังคล่องอยู่แต่ก็ไม่ได้คิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นผู้ที่มีคุณธรรมอะไรนะคะมันอาจจะเป็นข้างทางขอความกระจ่างด้วยนะเจ้าค่ะกับนมัสการทั้งสองรูปด้วยความเคารพยิ่งเจ้าค่ะที่มันก่อนครับเขากัดหลวงพ่อนี่มันครับเขากัดครับก็จริงๆแล้วก็เป็นสภาวะธรรมชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นเส้นทางที่จะเดินไปเนี่ยทั้งนิมิตก็เกิดทั้งแสงสว่างต่างก็เกิดได้นั่นคือนิมิตเครื่องหมายแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วแต่จะเรียกว่าอะไรเนี่ยเป็นสมมติบัญญัติที่เรียกเข้าไปเรียกแล้วเราจำได้เราจะยึดตัวนี้มันจะติดใจไว้ตรงนี้แต่ถ้าโยมสงสัยก็คือเพียงสงสัยแต่นี้ถ้าเราทำไปแล้วเนี่ยให้รู้เฉยๆอย่างที่เบ็ดพุทธิคุณหลวงพ่อท่านก็บอกหลวงปู่ท่านก็สอนมารู้เฉยๆไว้เพราะจิตเราไปคล้องไปอยากรู้ตรงนี้เข้าเนี่ยตัวอยากตัวนี้ไปขวางแล้วถ้าโยมละความอยากตัวนี้ได้มันจะก้าวหน้าต่อแล้วตอนนี้จะเข้าไปรู้สภาวะจริงขึ้นมาแล้วเมื่อถึงเวลานั้นแล้วเดี๋ยวโยมจะเข้าใจในสิ่งที่มันเป็นทำไมถึงเป็นมันจะออกมาเองมันจะเป็นไปด้วยตัวเองถึงจะถูกต้องถ้าว่าใครบอกแล้วเนี่ยโยมก็จะจำตรงนั้นเขาถามว่ามันจะชัดไหมที่เห็นน่าใช่แต่มันไม่ใช่ความจริงถ้าเราเอามาพิสูจน์อะไรไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะนั้นสิ่งที่ควรจะทำก็คือว่าทำต่อไปแล้วก็ไม่ต้องไปสงสัยในจุดนั้นมันก็เพียงแต่รู้แล้วก็ไม่ว่าไว้รู้แล้วพยายามน้อมอยู่ก็ถือว่าถูกเดินมาถูกทางแล้วฮะโยมเดินมาสู่จุดที่เรียกว่าสติสมาธิมันเกิดแล้วต่อไปจะเป็นปัญญาเกิดหลังจากเดินจงกรมแล้วเนี่ยเลิกจากเดินจงกรมก็พยายามทำสติต่อเนื่องไปกำหนดรู้สติตัวเองทำจะยืนเดินนั่งนอนดื่มกินพูดคิดขับถ่ายจะทำอะไรยีบทอะไรที่เป็นก็ให้รู้ตัวเองทำรู้การเคลื่อนไหวไปเรื่อยเท่าที่จะเป็นไปได้รู้ให้มากเท่าไหร่ได้ยิ่งดีจิตก็จะเริ่มมีปัญญาพัฒนาขึ้นมาตรงนี้นะก็คงพอเข้าใจเนาะเคยถามมาแล้วครั้งหนึ่งโยมเคยถามมาแล้วแต่ว่าโยมจะเอาคำตอบไปได้ว่ามันคืออะไรตรงนั้นมันเป็นบัญญัติที่มันก็จะเกี่ยวข้องกับพวกโอภาสแสงสว่างเหมือนกันอยู่ในสายนั้นแหละบางทีก็เกิดเป็นยิบยับยับก็มีบางทีก็เกิดเป็นแสงพุ่งออกไปก็มีบางทีก็พุ่งเข้ามาก็มีบางทีก็สว่างว่าไปหมดเลยนั่นก็เป็นเส้นทางที่เราว่าอ๋อมาถูกทางแล้วทางนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราถูกทางแล้วเราไปแวะมันจะเสียเวลาตรงนี้เลยล่ะมันจะไปยึดจะไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยมันก็จะเห็นก็จะพาไปเห็นเรื่อยอย่างโยมที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยพอนอนแล้วมันออกไปนะครับ
มันก็ออกเรื่อยแล้วถ้าปล่อยมันก็จะออกไปเรื่อยเลยเพราะนั้นให้กำหนดรู้ไว้ที่นี่ไว้กลับมาที่ตัวเราเนี่ยให้รู้จากกำหนดนึกจากที่สาไปเท้าในเว็บหนึ่งว่ากายเป็นยังไงแล้วก็มารู้ที่ใจเป็นยังไงแล้วก็พองรู้เฉยๆไปงั้นนะแล้วเราก็ทำลมหายใจแล้วก็ดูลมไปพองรู้แต่รู้เบาๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเริ่มจะค่อยๆคลายไปฉะนั้นถ้ารับโยมที่นอนนั่นก็น่าจะต้องเดินสักหน่อยแต่โยมที่เดินอยู่ก็ดีแล้วตัวเดินนี่คือตัวทำสติได้มีกำลังมากถ้ามีอานิสงส์มากจากสมาธิก็ตั้งมั่นได้นานก็ขออนุโมทนาโยมทำมาได้เยอะพอสมควรทำต่อไปนะจะได้พัฒนาขึ้นต่อไปนี่เหมือนหลวงพ่อครับพ่อมีเห็นว่าไงครับก็ดีแล้วอุตส่าห์ทำที่หลวงปู่สังวานว่าแหละบอกว่าเราอย่าไปสงสัยมันเมื่อมันสงบแล้วเห็นแล้วก็กลับมาดูใจเรานั่นน่ะพระโสดาบันจะเห็นในกายแล้วมันจะเกิดปัญญาไปเรื่อยมันจะพัฒนาเห็นกายเห็นใจเห็นตัวว่างก่อนมันว่างว่างมันมีพลังมากแล้วมันก็จะเกิดปัญญาทีนี้ก็ตัววิปัสสนาก็เหมือนกันตัวรู้นั่นน่ะท่านบอกว่ามันก็เจริญรู้ไปเรื่อยนั่นน่ะเอารู้อะไรอ่ะรู้ว่าว่างว่างนั่นแหละเขาต้องการกันเหลือเกินตัวว่างทีนี้มันไม่ว่างทีมันก็ถอยมามันวุ่นนั่นน่ะมันคิด108อ่ะบางคนทีนี้แล้วต่อไปมันจะพัฒนาเองเหมือนคนปลูกต้นไม้เป็นแล้วนะทีนี้ก็รดน้ำพรวนดินไปเรื่อยแล้วก็ดูมันเจริญเติบโตเนี่ยเหมือนหายใจอ่ะเหมือนเลี้ยงเขาด้วยลมนั่นเองแล้วจิตวิญญาณกายก็เลี้ยงด้วยข้าวน้ำแต่จิตวิญญาณเลี้ยงด้วยลมเนี่ยไม่มีลมมันก็ตายมันก็งุดหนิดแล้วกลายไปอุดจมูกอึดอัดแล้วยังไงล่ะเพราะแค่จิตวิญญาณเลี้ยงด้วยลมที่ว่าอะไรนะที่บอกว่าอากาศธาตุนั่นน่ะเห็นมาอนุธาตุนั่นน่ะที่เลี้ยงไว้ลมหายใจเบาหายใจหายไปเลยทีนี้ก็หายใจไม่มีลมน่ะท้องพองยุบน่ะมันอยู่หายใจในท้องนั่นน่ะที่หลวงปู่จรัญนั้นคอท่านหักน่ะที่คอหักทำไมมันไม่ตายอ่ะหมอก็งงนั่นน่ะหายใจในท้องเห็นไหมสมาธิของท่านยังดีอยู่นั่นน่ะมันไม่ต้องเอาลมข้างนอกไปใช้นี่แหละถึงบอกว่าคนใช้เป็นน่ะเห็นไหมพอท่านไม่ตายท่านเลยได้มาสอนคนพอมันเข้าที่กระดูกมันเข้าที่ก็ไม่ตายนะที่บอกว่าคนนั้นโดนไปสะดุดประตูหรือสะดุดอะไรทำให้คอท่านเข้าที่ได้ท่านอธิษฐานไงถ้าเราไม่ตายเราจะได้ไม่บวชไม่ตึกนั่นนะทีนี้ต่อรองกับโยมพระบาลโยมพระบาลก็เลยให้ก็เลยเข้าที่ได้อีกเนี่ยน่าคิดนะเนี่ยที่แรกเราฟังหมอบอกต้องตายคนคอหักต้องตายแต่เอ๊ะคนนี้ไม่ตายองค์นี้ไม่ตายก็เพราะว่าทำสมาธิหายใจในท้องหายใจไม่ต้องออกนั่นแหละที่บอกว่าเชื้อโรคมาตามอากาศถ้าเราทำฌานได้ทำสมาธิอยู่ในท้องได้มันก็ไม่ตายเนี่ยเชื้อนิวเคลียร์มาก็ไม่ตายเป็นอย่างนี้แหละจึงบอกว่าโยมไม่ต้องสงสัยทำไปเรามีหน้าที่เดินมีหน้าที่ดูนั่นแหละแล้วมันก็เจริญเองหลวงปู่ชาก็พูดอย่างนี้เราปลูกต้นมะพร้าวมะม่วงก็ดีเราก็ไม่รู้ว่าวันไหนมันจะออกลูกนั่นแหละมันออกเราก็รู้นะ
คนมีปัญญาบางคนเขารู้บางคนได้เจโตบางคนได้นั่นน่ะบางคนได้ปัญญาเขาก็รู้เลยว่าโอ้เขาได้ของเขาเป็นอย่างนี้ที่ว่ามรรคผลของเขาเป็นอย่างนี้นะคุณโยมเพราะฉะนั้นเราได้นิดๆหน่อยๆเราก็ไม่ต้องไปคิดอะไรนั่นน่ะเราได้คุณวิเศษนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันผลพลอยได้นะมันยังเป็นปะปายอยู่ถ้ามันเหมือนว่ารากเหง้าเราได้มาหมดเนี่ยเราก็เห็นมาเราก็หนักแน่นสมาธิหนักแน่นตัวรู้หนักแน่นเนี่ยปัญญานั่นแหละปัญญาวิมุตติเกิดนะคุณโยมเนาะนี่แหละที่บอกว่าความหลุดพ้นมันเกิดขึ้นเราก็รู้ของเราด้วยนั่นแหละบางคนเห็นมาบอกว่าอาจารย์ของเขาสอนไว้ดีแล้วนะแล้วก็เราก็ไม่ต้องห่วงใช่ไหมว่าหลวงพ่อปฏิท่านล่วงรับไปแล้วโยมคนหนึ่งเขาปฏิบัติดีนั่นนะพวกนี้เขาได้ของเขาแต่ไม่ใหม่เขาได้โสดาขึ้นมาก่อนอย่างนี้สมมตินะเดี๋ยวบางคนว่าเฮ้หลวงพ่อสามารถไปให้เขาหรือไงทีนี้หลวงพ่อสนองพ่อสังวานนั่นก็รู้คนนี้เจริญเมตตาขึ้นแล้วนั่นนะผีมันตายอยู่ข้างถนนมันก็นั่งเล่นนั่งอยู่กันแถวนั้นแหละมันไปไหนไม่ได้ช่วยกันแผ่เมตตานะนั่นนะมันนั่งอยู่ข้างถนนนะที่อินเดียก็เหมือนกันยองคนนี้ทั้งคันเนี่ยหลวงปู่บอกให้คนนี้ช่วยกันแผ่เมตตาเห็นมาหลวงปู่สังวานนั่นน่ะถึงบอกว่าทุกวันนี้แกก็อายุเยอะแล้วนะใกล้จะ70แกก็ภาวนาเกิดดีนั่นน่ะถึงบอกว่าคนเราเนี่ยท่านบอกว่าถ้าได้ขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องเราบวชตั้งครั้งแรกเลยคนนี้นะเขามีกรรมฐานเนาะนะเนี่ยคนนี้หลวงพ่อสุ่มนี่ได้หลวงพ่อสนองเมตตาพูดให้เราฟังนะเนี่ยแล้วก็โยมยุพยงแกก็พูดโอ้โหเขาสาวเขาก็มาปฏิบัติโอ้เนี่ยเหมือนว่าตอนเราสาวเขาได้แล้วเขาก็ไม่ทุกข์นะเจ็บป่วยก็ไม่ทุกข์เพราะว่าร่างกายคนเรามีกรรมไม่เหมือนกันเห็นไหมบางทีก็ต้องให้ลูกพยุงใช่ไหมทุกขภาพนี่แหละจึงบอกว่าคนเราดูถูกกันไม่ได้หรอกใช่ไหมนั่นจึงบอกว่าเขาเป็นลูกผู้หญิงทำไมได้เร็วเป็นลูกผู้ชายทำไมได้เร็วเขาอยู่กับบ้านทำไมได้เร็วนั่นแหละเขาเห็นทุกข์นะเพราะว่าเราเกิดมาเยอะนะนั่นแหละทันหลวงปู่บุตรดาไงคนนั้นนะเขาเป็นแม่ค้าทำไมเขาภาวนาดีเหลือเกินก็เพราะความมั่นเพียรมีศรัทธาตัวศรัทธานี่สำคัญนั่นแหละเห็นไหมน้องสาวหลวงปู่มหาบัวใช่ไหมบอกว่าโอ้โหแกคนนี้ไม่ใช่เล่นไปทำนาแล้วยังเดินจงกรมกลางคืนอีกนั่นเห็นไหมทางเดินจงกรมมีอีกด้วยนั่นนะแกก็สนิทกับน้องสาวคนเนี้ยเพราะว่ามีนิสัยที่จะพ้นทุกข์นะคุณแม่จันดีใช่ไหมนั่นนะนี่แหละเป็นอย่างนี้แหละแต่หลายๆคนหลวงปู่ก็ไม่ค่อยสนิทสนมมากหลวงปู่ก็จะสอนเพราะรู้ว่าคนนี้จะได้พ้นทุกข์นั่นนะนี่แหละที่บอกว่าพระพุทธเจ้าอยากบวชทุกคนนะแต่บางคนก็คนนี้มันยังอุปนิสัยมันได้แค่นี้นะให้มันไปเป็นเทพเป็นพรหมไปเป็นเทวดาก่อนอ
ยังไม่ได้โสดาก็นั่นแหละแค่ให้ทานไปก่อนนี่แหละเห็นไหมจึงบอกว่าคนยุคนี้รีบเพราะว่ายุคปลายแถวแล้วเห็นไหมแล้วต่อไปก็ไอ้กุลียักษ์เนี่ยมันมาเรื่อยๆแล้วกาลียุคเนี่ยนั่นแหละเห็นไหมยุคเข็นเนี่ยยุคเข็นมันก็มาแทรกแตงมาเรื่อยแล้วนะทุกไปทุกยอมย่ามันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะเราไม่ทำนะโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะมาทำเรามันก็จะมาแทรกแตงเราเบียดเบียนเราเหมือนกันขอกราบครับพอดีมีสายเข้าจากเชียงรายยมเกตเจริญพรนมัสการท่านอาจารย์ค่ะพอดีไปทำวัดอะค่ะวัดที่วัดอะค่ะแล้วก็ทำสมาธิอยู่แล้วก็ดูกายก็เบาจิตเบาค่ะแต่ทีนี้พอนั่งไปแล้วทีนี้เห็นบางสิ่งบางอย่างเห็นเหมือนใส่เท้าจะมีเป็นทองอะค่ะเป็นรองเท้าทองก็เลยก้มกราบลงอะค่ะแล้วทีนี้ก็ออกจากสมาธิแล้วก็คนข้างหลังเขาบอกว่าน้องเมื่อกี้ที่เห็นน้องออกจากร่างอะไรเงี้ยมันยังไงมันแปลว่าอะไรไปนี้ถูกนั่นเนี่ยมันนิมิตมันออกไปข้างนอกทีนี้เราก็ไม่ดีใจไม่เสียใจเราก็รักษาไว้รักษาสมาธิไม่ตื่นเต้นทีนี้ไม่ตื่นเต้นเราก็สมาธิมันก็จะเจริญไปเรื่อยกรรมฐานของเราตัวเนี้ยนะไม่ให้ติดใช่อันนี้เรียกว่ากรรมฐานเหรอคะใช่นี่แหละสมาธิเราจะดีนั่นแหละทีนี้มันนี่แหละหลวงปู่บอกว่าอย่าไปติดมันนะหลวงปู่มันก็เหมือนกันทีนี้ก็มันจะเป็นชุดกษัตริย์มายังไงก็เราก็ไม่ต้องติดเพราะว่าคนเรานี่มันเคยเป็นกันมานะจะไปเป็นนักรบก็ไม่ต้องไปติดมันนะมันเป็นไปแล้วนะทีนี้เราก็สร้างใหม่สร้างคุณงามความดีของเราไปก้าวหน้าไปเรื่อยนะไอ้ข้างหลังช่างมันนะเหมือนเรานั่งรถมาแล้วนะเราก็ทิ้งภาระข้างหลังไปนะเราเนี่ยมันข้างทางแล้วท่านบอกเราไม่ต้องไปต้องดึงกลับใช่ไหมคะท่านอาจารย์ต้องดึงจิตกลับใช่มาอยู่กับตัวมาอยู่กับลมหายใจนั่นแหละแล้วก็เมื่อวานซื้อนะคะก็ไม่เพิ่งซื้อวิทยุมาฟังอะค่ะแล้วก็พอเปิดแล้วก็ท่านอาจารย์ท่านสอนให้ยืนค่ะยืนทำสมาธิอะค่ะแล้วก็ให้ดูปลายเท้าไปถึงเส้นผมขึ้นไปอะค่ะแต่ทีนี้ให้ย้อนลงมากระดูกก็เห็นกระดูกเป็นท่อนๆข้างหลังตัวเองพอเห็นก็เลยตกใจก็ถอนตัวไม่เป็นไรมันปรากฏขึ้นมาเราก็ไม่ต้องกลัวนั่นน่ะเนี่ยมันเป็นภาพนิมิตเนี่ยทีนี้ก็นั่นน่ะทีนี้มันเกิดอะไรก็มันก็เข้มแข็งไปเรื่อยจิตใจเนี่ยเข้มแข็งไปเรื่อยเนี่ยทำถูกแล้วใช่ไหมคะใช่ทำไปทีนี้เราก็น้อมมาพอกลัวแล้วก็น้อมมาอยู่กับลมนะตั้งสติอยู่กับลมนะทีนี้ถ้าออกไปบ่อยๆนะเหมือนว่าไปเห็นบ่อยๆไปเที่ยวทุ่งนาไปเที่ยวดูชมดอกไม้อะไรต่ออะไรนั่นแหละจิตมันออกไปมันไปเห็นปราสาทราชวังวิมานก็ดีนั่นแหละเรียกว่ามันเห็นนิมิตข้างนอกให้กลับมาข้างในอ่ะนั่นแหละกลับมาแล้วก็สองสามอาทิตย์ก่อนนะคะเวลาทำสมาธิที่บ้านนะคะทำไปแล้วก็มามองดูจิตดูกายตัวเองก็ยังอยู่แต่ก็เห็นลอยไปอยู่บนเพดานใหม่ของมันก็เลยดึงมาเหมือนใช่ทีนี้เนี่ยมันเป็นนิมิตมันเป็นนิมิตอะจิตเบาจิตเราเบาแล้วทีนี้เรารักษาไว้นี่แหละที่เรียกว่าจิตเราเบาบางทีฝันว่าเหาะได้ฝันไปเห็นท้องฟ้าเห็นดวงดาวอะไรต่ออะไรบางทีมันนั่นแหละจิตมันดีหลวงปู่บอกว่าแค่ไปลอยบนเพดานนะคะก็ดึงมาแล้วค่ะกลัวนั่นแหละเราเอากลับมามันเป็นนิมิตมันตัวมันไม่ลอยจริงเนา
เออค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะสาธุโมทนาเมื่อลองไปเดินดูมั่งพอเนาะเดินตรงกรมเยอะๆจะช่วยให้กำลังสติมากขึ้นก็จะไม่กลัวไม่งั้นก็จะกลัวเสียโอกาสเลยเดินถ้ามีเวลาก็เดินจงกรมเยอะๆได้หลายตอนจ้าอันนั้นที่ลอยสมาธิมันฟลุกๆเหมือนที่ผมเคยเป็นแบบจิตมันปล่อยว่าไม่ได้คิดว่าอยากจะเป็นอะไรทั้งนั้นจะทำดูเฉยๆมันลอยได้จิตมันปรากฏได้ตายไม่ได้ลอยไปก็ดีตรงนั้นไปเดินจงกรมแล้วจะปัญญาจะเกิดอะไรตอนนี้ก็อนุโมทนาครับอนุโมทนาพ่อครับท่านบอกว่าให้เห็นทุกข์นั่นแหละเหมือนอย่างกับครูบาอาจารย์ที่ท่านได้เยอะๆท่านเป็นโรคเกาต์นะมังงท่านก็เฉยนะเหมือนพวกเรานี่ปวดนะปวดมากเกาต์นี่บางทีท่านปวดมากๆท่านถึงยาวไม่เท้ามาเดินนั่นแหละเห็นไหมปวดมากเกาต์เนี่ยทีนี้ก็ไปดุกเด็กมันยิ่งปวดใหญ่นั่นถ้าหลับไปได้บุญเลยถ้าไปดุกตื่นขึ้นมาดุกดิกเอาเลยปวดเลยนึกว่ามันหายไปแล้วครับขอการครับพอดีมีคำถามจากทางบ้านจากโยมก๊อบแก๊บสระบุรีถามว่าเราจะทำอย่างไรให้เจ้ากรรมนายเวรเปิดทางให้เราได้สร้างบุญบารมีโดยไม่ขัดขวางเราครับจะทำอย่างนี้แหละบางอย่างก็นี่แหละที่บอกว่าเสรีจิตใจเราเสรีได้มันก็บุญทีนี้ก็จึงบอกว่าพูดดีต้องพูดดีถ้ามีครอบครัวจะมาพูดดีนั่นน่ะพูดกันดีๆนั่นน่ะถึงบอกว่าบางคนเนี่ยมันไม่ยอมพร้อมผัวพร้อมเมียใช่ไหมบางคนนั่นน่ะมันจะหวงขอโอกาสครับพอดีวิสัยเข้าจากกรุงเทพมหานครโยมวันธนาเจริญพรนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะเออรายการนี้มีประโยชน์ที่สุดกับชีวิตของลูกเลยนะเจ้าค่ะคือลูกก็แก่แล้วออกไปไหนไม่ได้ลูกปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านพอเกิดความขัดข้องไม่เข้าใจนะเจ้าค่ะลูกก็สามารถรอเพื่อจะขอรับคำตอบจากหลวงพ่อทั้งหลายเจ้าค่ะเจ้าค่ะลูกดีใจเจ้าค่ะที่ได้พบหลวงพ่อทั้งสองรูปในวันนี้เจ้าค่ะลูกโดยเฉพาะท่านหลวงพ่อชาญชัยลูกได้เห็นท่านในรายการสวดพระอภิธรรมของท่านหลวงพ่อสนองเกือบทุกคืนนะเจ้าค่ะเมื่อคืนลูกก็เห็นเจ้าค่ะลูกขออนุโมทนากับหลวงพ่อนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะวันนี้ลูกมีปัญหาขอนมัสการถามหลวงพ่อชาญชัยเจ้าค่ะลูกจำได้ว่าหลวงพ่อเคยสอนว่าขณะที่ปฏิบัติธรรมนั้นมันคิดขึ้นมาเองโดยเราไม่ต้องคิดที่คิดนะไม่ใช่ที่ใช่ไม่ต้องคิดนะเจ้าค่ะลูกแล้วก็หลวงพ่อบอกว่าบางคนจิตถึงสภาวะใช่แต่ไม่รู้หนังสือลูกขอให้หลวงพ่อเมตตาให้ความหมายความคำอธิบายให้ละเอียดกว่านี้เจ้าค่ะลูกจะขอรับฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะนมัสการลาเจ้าค่ะเชิญครับขอการพ่อครับน่าดูก็จริงๆแล้วในสภาวะของการปฏิบัติเนี่ย จิตเราเนี่ยมันคิดอยู่ตลอดการปรุงแต่งของจิตนี่มีอยู่ทุกตลอดเวลาตาเห็นรูปก็ชอบไม่ชอบก็ปรุงแต่งไปแล้วตามความยินดียินร้ายหรือชอบไม่ชอบไปแล้วหูได้ยินเสียงก็ปรุงแล้วจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสถูกต้องยินร้อนอ่อนแข็งก็จะมีการนึกคิดอยู่ตลอดปรุงแต่งอยู่ทีนี้ถ้าเราทำยังไงที่จะหยุดการปรุงแต่งถ้าหยุดได้ตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นผู้สงบได้งั้นสิ่งที่พระเจ้าสอนก็สอนสติปัฏฐาน4ให้เอาสติมาระลึกรู้กายกับใจเราแล้วรู้เฉยๆสติแปลว่าระลึกรู้แต่ไม่ต้องคิดเพราะถ้าคิดเป็นนิวรณ์มันจะขวางความสงบงั้นเมื่อทำไประลึกรู้ไปรู้ไปรู้ไปจะรู้ลมก็ตามแล้วก็ตามเนี่ยช่วง
ปัจจุบันขณะเท่านั้นเองที่เรารู้ปัจจุบันขณะรู้แล้วผ่านไปรู้แล้วผ่านไปเนี่ยเป็นสติที่รู้อย่างนี้อยู่มารู้ต่อไปต่อเนื่องจิตไม่ออกไปทางไหนไม่มาก็จะไปนะขณะเข้าอย่างของโยมแม่นี่ก็มาอยู่มากแล้วปัญญาเกิดเยอะแล้วเกิดว่างเกิดอุเบกขาขึ้นมาแล้วด้วยเหมือนกันงั้นสภาวะธรรมที่เกิดในบางทีก็จะอยู่ก็ทำจนกระทั่งมันหยุดมันจะหยุดคิดขึ้นมาหยุดคิดชั่วขณะนั้นเป็นสมาธิเป็นคณิกะสมาธิแต่ถ้าหยุดคิดได้สัก15-20 นาทีอันนั้นเป็นอุปจารสมาธิแต่ถ้าทั้งวันเลยไม่ได้คิดเลยหยุดคิดได้ทั้งวันนี่ก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิมันจะตั้งมั่นแหละเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นจิตก็จะไม่ปรุงแต่งอะไรบ้างมากมายแล้วขณะที่มันอยู่เนี่ยการกระทำเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยจะมีหยาบกลางละเอียดเสมอในทุกขั้นตอนแม้กระทั่งปัญญาก็หยาบกลางละเอียดแล้วก็แม้แต่สมาธิก็หยาบกลางละเอียดมันก็เป็นเช่นเดียวกันมันอย่างที่กล่าวว่าที่คิดนั้นไม่ใช่ก็เพราะอย่างนี้เองคิดไปตามความปรุงแต่งตามกิเลสตามความต้องการความอยากกับไม่อยากชอบกับไม่ชอบถ้าชอบมันก็อยากได้มันก็เป็นโลภเกิดมโลภามลจิตขึ้นถ้าโลภแล้วไม่ได้มันก็โกรธแล้วก็เป็นกิเลสถ้าโลภแล้วได้มาก็ยึดเอาไว้อีกก็เป็นหลงอยู่เพราะฉะนั้นโลภโกรธหลงนี่มันเกิดได้ตลอดเวลาตามอายตนะนี่เองเริ่มต้นมันจะเกิดพวกนี้ขึ้นมาได้ดังนั้นที่นำมากล่าวว่าที่คิดไม่ใช่เพราะมันคิดอย่างนี้แต่ที่ใช่ไม่ต้องคิดคือเมื่อหยุดคิดแล้วอยู่ๆมันเกิดคิดขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ได้คิดอย่างที่โยมกล่าวมาสักครู่นี้ตรงนี้ธรรมะมันเกิดมันจะเป็นตัวจริงที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจธรรมะเลยทะลุปุโปร่งเลยว่าเอาแท้จริงแล้วสภาวะทั่วๆไปมันก็เป็นเช่นนั้นอยู่นั่นเองแต่ใจเราเนี่ยมันผิดแต่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็เลยทุกข์ขึ้นมาเราจะเห็นสภาวะจริงว่าไอ้ความอยากของจิตเรานี่มันเป็นอย่างนี้เองอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังอยากไม่ให้มีไม่ให้เป็นไม่อยากเป็นอย่างนี้ไม่อยากแก่ไม่อยากเก็บไม่อยากตายนี่ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของเหตุของทุกข์ทั้งหมดเลยท่านบอกว่าให้ละข้อนี้เสียนั้นวิธีละก็คือมากำหนดรู้กายรู้ใจว่าตรงไหนถ้ามันอยากเราก็รู้กำหนดให้รู้ตัวมันพอรู้ปุ๊บมันจะดับเองมันจะละเองอย่างพระเดชพระคุณหลวงปู่ทองหวานสอนไว้เอาคาถานี้ไปใช้ได้จนจบเลยท่านบอกว่ารู้เฉยแต่เขาก็ไม่ค่อยเข้าใจเขาเฉยก็ต้องรู้ด้วยก็ไม่เข้าใจท่านก็มาพูดอีกคำว่ารู้แล้วไม่ว่าอย่างเราเห็นเนี่ยชอบเราก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าอันได้ยินที่ชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าอันนี้จะเข้าสู่ความเป็นกลางเป็นมัชฌิมาปฏิปทาแล้วเมื่อเข้าถึงตรงนี้ได้แล้วเนี่ยมันจะเกิดสภาวะอย่างที่บอกแล้วเมื่อจะเกิดขึ้นมามันจะเป็นธรรมะที่เกิดเล็กๆน้อยๆก่อนเหมือนกับถ้ายกตัวอย่างเหมือนกับเราต้มน้ำในอ่างใหญ่ๆในกระมังใหญ่ๆแล้วก็ต้มน้ำเนี่ยขั้นต้นมันก็จะเกิดควันที่พวยออกมาควันวนเวียนเกิดขึ้นแล้วก็จะหนาขึ้นหนาขึ้นหนักเข้าน้ำเริ่มความร้อนเริ่มมากๆถึงจุดเดือดมันก็จะเริ่มมีการปุดขึ้นมาเป็นฟองปุดขึ้นมาก่อนปุดนี่เริ่มนับธรรมะปุดขึ้นปุดก็เป็นคำเป็นประโยคหนักเข้าก็จะเริ่มปุดหนักเข้าเยอะขึ้นก็จะเกิดเดือดขึ้นมาอย่างนี้ธรรมะเกิดตอนมันเกิดเนี่ยโยมสามารถรู้ทะลุปุบโป่งและ84,000พระธรรมขันธ์เนี่ยจะรู้ได้ทะลุหมดเลยแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองหรือว่าหลวงปู่ก็บอกว่าถ้าเกิดอย่างนั้นห้ามไปพูดกับใครเด็ดขาดตอนนั้นมันเหมือนกับสภาวะที่เราเกิดเนี่ยพูดไปเลยแล้วก็พูดไม่มีตัวตนพอพูดไปเนี่ยนะครับมันจะดับขึ้นมาจะตีกลับมาที่ตัวเราแล้วตอนนั้นเราจะเข้าใจธรรมะเลยว่าอ๋อธรรมะเป็นอย่างนี้เองเราจะเหมือนกับเปรียบเสมือนกับเป็นหมอแหละใครมาหาเราเนี่ยจะรู้เลยคนนี้ป่วยด้วยโรคอะไรป่วยแค่ไหนมั่งน้อยแค่ไหนจะไม่เหมือนเดิมที่เราเริ่มธรรมะเกิดใหม่ๆเนี่ยเราจะปรารถนาดีกับคนทั้งโลกเลยอยากจะบอกเขาเลยว่าทำอย่างนี้นะแบบนี้มันจะดีมีความสุขมันสงบมันเป็นอย่างนี้เองความสงบเป็นสุขอย่างนี้เนี่ยทำอย่างนี้แต่บอกเขาไม่มีใครเขาเชื่อเพราะว่าสภาพของคนเนี่ยพระพุทธเจ้าแบ่งไว้แล้วเป็นบัวสีเหล่าไม่เท่ากันกรรมแต่ละคนไม่เท่ากันเขาฟังในความคิดความเข้าใจก็ปัญญาไม่เท่ากันดังนั้นก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของปัญญาท่านถึงได้บอกว่าต้องให้มันดับเมื่อมันดับแล้วเนี่ยญาณตรงนี้เขาเรียกญาณปัญญาเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยโยมจะรู้เลยว่าอ๋อคนมันแตกต่างกันด้วยกรรมชนิดนี้เองนะถ้ามันสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมมนุษย์มีกรรมเป็นของตนกรรมจำแนกสัตว์ให้แตกต่างกันด้วยเหตุอย่างนี้จะเห็นกรรมตรงนี้ชัดขึ้นเห็นชัดขึ้นเนี่ยตอนนี้โยมเห็นใครเขาทำอะไรก็อ๋อเขาเป็นเช่นนั้นเองอุเบกขามันเกิดแล้ว
เราเมตตาเขาแล้วสงสารเห็นเขาทุกข์แล้วก็กรุณาที่จะช่วยพ้นทุกข์เมื่อเขาทำแล้วเขาพ้นได้เราก็อนุโมทนาดีใจกับเขาแต่ถ้าเขาทำแล้วไม่พ้นล่ะเราก็สัตว์โลกยังเป็นไปตามกรรมเราก็อุเบกขาวางเฉยไม่ไปซ้ำเติมไม่ไปว่าอะไรเนี่ยจิตตรงนี้จะเป็นจิตที่เริ่มขัดเกลาบริสุทธิ์สะอาดมากขึ้นนี่คือวิธีการปฏิบัติที่จะให้เข้าไปถึงที่สุดของทุกข์จริงๆแล้วเราไม่ต้องเรียกอะไรก็ได้แต่ถ้าสภาพจิตเราทำไปเป็นตามขั้นตอนอย่างนี้มันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปการพัฒนาจิตเราเรียกว่าภาวนานั่นเองการภาวนาคือการพัฒนาจิตให้เจริญอย่างนี้แต่คำว่าบริกรรมนี่ก็คือมีพุทโธมีสัมมาระหังมีหนอมีแล้วแต่ที่จะใช้บริกรรมบริกรรมคาถานั่นเองเป็นกุศโลบายที่เอาตรงเนี้ยมาเป็นจุดดึงให้จิตอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าใครไม่ต้องบริกรรมก็ได้แรกก็ต้องใช้ก่อนเพราะว่าจิตเราอยากทำบริกรรมมาจนถึงจุดหนึ่งแล้วสงบได้แล้วเนี่ยคำบริกรรมก็หายไปมันจะเป็นของมันเองอันก็ต้องอนุโมทนากับโยมแม่นะที่ปฏิบัติได้ดีมากอยู่บ้านคนเดียวด้วยแล้วก็มาผู้สูงอายุด้วย แล้วก็ใช้ตรงนี้แหละสังฆทานธรรมใช้ SBP TV นี่แหละเป็นประโยชน์เป็นครูบาอาจารย์แต่นี่คือเมตตาเป็นเมตตากรุณาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองที่ท่านได้กระทำมาแต่ต้นนานมาแล้วก็อนุโมทนาแล้วให้เจริญธรรมนี้ขึ้นไปฮะผมมีความเห็นไงครับก็ดีแล้วที่คุณยายทำได้นี่แหละที่บอกว่ามันเกิดก็รู้มันเกิดก็รู้แล้วมันดับนั่นแหละเรียกว่าจิตเกิดดับรู้เรื่องจิตเกิดดับพระอรหันต์พูดแล้วก็มาท่านก็ดับท่านก็ไม่ปรุงแต่งต่อนั่นน่ะเหมือนยังก็รู้จักกันแล้วพูดว่ามาทักทายกันนิดหน่อยท่านก็เข้าประตูแล้วท่านไม่ต้องคุยมากอ่ะหมายว่าจิตดวงเนี้ยที่บอกว่างานมันไม่หนักถ้างานหนักอายุมากอ่ะจิตมันบริโภคเนี่ยบริโภคความคิดไปเยอะๆมันก็หนักนะทีนี้จิตของพวกปฏิบัติได้เนี่ยเหมือนเบาที่ว่าท่านไม่เอามาคิดต่อนั่นทีนี้ก็ไม่นึกมากไม่นึกมากก็พอเวลาท่านจะนึกเอามานึกเนี่ยท่านก็นึกไปถึงเรื่องธรรมะก็เปิดออกมาเป็นฉากเหมือนหลวงพ่อท่านนองว่าใครจะนึกถึงธรรมะเป็นเพลงก็มันก็มาเป็นเพลงให้ท่านนั่นน่ะนั่นท่านบอกขอการพอดีมีคำถามจากทางบ้านจากกรุงเทพมหานครถามว่าโยมไปกราบพระที่วัดแห่งหนึ่งระหว่างไหว้พระพุทธรูปมองเห็นฉัตรลอยขึ้นข้างหน้าและอีกจุดหนึ่งโยมมองเห็นเหมือนพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในเจดีย์ส่องแสงสว่างจ้าเป็นเพราะอะไรนี่แหละกุศลเนี่ยทำให้เราเห็นได้ที่ว่าชั่วขณะจิตเนี่ยที่บอกว่าจิตเราเป็นกุศลนะสิหลวงปู่สังวานมันถึงจะเห็นตาเราดีอะสินั่นน่ะเขาเปิดให้เราดูเพราะว่าพระธาตุในพระอบสว่างให้ดูก็เหมือนรอหกอ่ะท่านไปเที่ยวนครธมท่านก็สว่างอย่างเงี้ยแล้วท่านก็เลยไปทำพระร่วงองค์ยืนองค์ใหญ่นั่นน่ะใช่ใช่นั่นน่ะท่านก็ศรัทธาแล้วนานๆจะได้เห็นนะว่าหลวงปู่ท่านบอกตาเราดีอะไรท่านก็พูดเท่านั้นนั่นแหละจิตเป็นกุศลจึงจะเห็นชัดจัดพวกนี้ก็เหมือนว่าถ้าไปเห็นราชรถอะไรก็เรียกว่าเห็นวิมานเนี่ยที่บอกว่ากลางคืนแล้วคนก็เห็นเหมือนดวงไฟเป็นวิมานลอยอยู่ขึ้นฟ้าไปที่เขาภูคาบ่อยๆนั่นนะครับสมัยก่อนจะมีลอยไปหากันเยอะครับท่านอาจารย์เสด็จไปเจอกันที่นั่นนะนี่แหละก็จิตเราเป็นกุศลนะเขาเปิดให้เห็นไงว่าจิตเราว่างพอดีจิตเป็นกุศลรับพระบรมสารีริกธาตุก็ได้นะบางคนก็ที่ก็สงสัยก็โอ้ก่อนกวดก้อนซ้ายไม่รู้อะไรนั่นน่ะนั่นน่ะเพราะญาณเขาไม่ได้เปิดรับน่ะดวงใจเขานั่นน่ะเขาก็เลยสงสัยถึงบอกว่า
บางที่เขาก็ไม่ให้เห็นเลยเขาก็ใส่ไว้ในพระอบเลยไม่ให้เห็นเพราะมันมีสองคนไงคนรู้กับคนไม่รู้นะครับนั่นแหละจึงบอกว่าคนไม่รู้ก็สงสัย นี่แหละโยมมันนี่แหละที่หลวงพ่อชาพูดอยู่เรื่อยปัจจตังมันรู้ได้เฉพาะตนทีนี้ญาติโยมก็อยากให้พระเนี่ยได้เฉลยขึ้นมาบ้างญาติโยมก็เลยมาพูดให้ฟังอย่างเนี้ยเพราะนี่แหละเรียกว่าบุญมันเกิดนั่นน่ะที่บางคนบอกว่าเออทำไมบางคนบอกว่าหาเห็นพระพุทธองค์เสด็จมาก็ดีเป็นรูปเนี่ยท่านบอกว่าธรรมะสินั่นน่ะธรรมะนะหลวงพ่อสนองมาเป็นตัวเป็นตนมาเดินรับแขกอะไรเงี้ยนี่แหละฌานเนี่ยฌานที่ท่านอธิษฐานไว้นะใครมีบุญก็รู้ก็เห็นบางคนก็บอกว่าแม่เขาเปิดกระจกไว้หรือไงแต่ท่านนอนอยู่ในกระจกใสๆหรือไงทำไมมันเห็นตัวท่านล่ะว่าเฮ้ยเขาปิดเอาไว้นั่นแหละโยมใจดีสินั่นแหละยอมถึงไงจิตจะไปเป็นทิพย์นั่นแหละที่สามารถยอมท่านบอกว่าที่เห็นน่ะใช่แต่คนไม่ใช่คนเนี้ยเขาก็ทำให้เราได้เห็นนะเหมือนไปที่อินเดียก็ดีบางคนก็เห็นนะเห็นมาเห็นพระธาตุเห็นสว่างอะไรเงี้ยก็เห็นเป็นนิมิตเป็นกำลังใจนะครับใช่ทำให้เราจะมุ่งหน้าปฏิบัติว่าใช่นะของจริงมีอยู่นั่นนะบางคนบอกว่าโอ้ยทำไมเหมือนว่าขวานลงมาที่ต้นโพนั่นน่ะล่วงมาใครมีบุญก็เก็บเอาอะไรต่ออะไรเออนั่นน่ะเป็นบุญของคนที่ไปพอดีเนาะมันเป็นอย่างเนี้ยเป็นจังหวะครับมันเป็นเรื่องที่ว่านี่บุญบารมีเนี่ยนะเอ้เราเป็นปุถุชนทำไมถึงเกิดให้ดูได้ก็เราอ่ะทำบุญมาไม่รู้จักกี่ภพกี่ชาติใช่ไหมใช่ครับปฏิบัติมาเนี่ยก็ไม่รู้เออต้องนึกอย่างนี้นั่นน่ะจึงบอกว่าคนไม่รู้ก็โอ้คนนี้เขาถึงว่าหลวงปู่สังวานว่าห้ามไปพูดให้ใครฟังที่เขาไม่ได้ปฏิบัติเขาก็ว่าเราแล้วยานดวงเนี้ยมันไปมโหเขามันจะดับแล้วทีนี้มันจะไม่ก้าวหน้าถ้าเราเกิดไปมโหนั่นแหละพระธาตุมาก็ดีทำไมเอาทรายไปแจกใหญ่คนเนี้ยตาท่าจะเพี้ยนไปแล้วอะไรตาอะไรเลยมาโขเลยดับเลยที่หลังไม่มาก็ขอการพอครับประเด็นรายการวันนี้เราก็เดินทางมาสู่ว่าช่วงเวลาสุดท้ายแล้วก็หมดเวลาลงท่านชวนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานบริมุมสองว่ารายการธรรมสว่างใจตรงมาที่เลขที่100/1 หมู่ 3เลขที่100/1 หมู่ 3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11,000ช่วงสุดท้ายของรายการนี้ธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ธรรมะก็ขออนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลทุกอย่างที่ญาติโยมได้ติดตามทุกท่านทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังรับชมและรับฟังแล้วก็ตลอดจนสายทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาอย่างยิ่งเพราะเป็นประโยชน์ต่อทั้งตนเองแล้วผู้อื่นได้ด้วยอันละช่วงสุดท้ายก็ขออนุโมทนาพ่อให้พรญาติโยมครับต้องโมทนากับญาติโยมที่ญาติโยมได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้ทำบุญทำกุศลเนี่ยได้ทอดกฐินได้ทอดพระป่ากันทุกๆวัดเนาะก็ขอบุญนั้นนี่แหละถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญและพระบรมสารีวงศ์ทุกๆพระองค์ก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญและชาวโลกทั่วโลกที่มีทุกข์ก็ขอให้มีสุขที่มีสุขก็ขอให้มีสุขยิ่งๆขึ้นไปด้วยกันทุกท่านทุกคนสาธุนมุตโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรม